ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะสำหรับงาน Arise Connect ครั้งที่4ในครั้งนี้นะคะซึ่ง <laughs> ครั้งนี้เรามาด้วยตีมอะไรคะพี่พัท AI AI, AI. Make a Better World with AI ออ AI AI เราเราเคยได้ยินกัน้วนะว่า AI AI ซึ่ง oh. เราหลายๆคนก็คิดกันว่าแล้ว AI เนี่ย มันจะมาสร้างโลกให้มันน่าอยู่ให้ดีขึ้นยังไงบ้างใช่หรือว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยที่เราพูดพูดกันพูดกันจนติดปากเนาะแต่เผลอๆเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ใกล้กับมันมากเลยนะใช่เราอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยบริการต่างๆเนี่ย<ช>มันถูกสร้างด้วย AI เช่นเดียวกัน<ช>และณนะตอนนี้เลยมันจะมีอีกคำหนึ่งที่ชื่อว่า generative AI เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนดูร่วมกันนะคะว่า AI กับ Generative AI เนี่ยมันเหมือน,อนหรือ,รอต่าง,างกันยังไง,งบ้างอ่าโอเคจ้ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของ Arise Connect นะคะที่เราได้เชิญสปิเกอร์จากข้างนอกมาร่วมง,งานกับเราในวันนี้ซึ่งอย่างที่พี่หญิงบอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของ Generative AI หรือ AI นะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทาง Google แล้วก็ทาง Microsoft มาร่วมง,งานกับเรานะคะแต่ด้วยความเป็นกลางวันนี้เราก็เลยขอร้อง Microsoft กับ กูเก l e ว่าเราจะไม่ลงใน Product Name ว่าเป็น Product Name อะไรเนาะอ่าโอเคซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่สปิเกอด้วยกันนะคะ,ะคนแรกค่ะก็คือ,อพี่บอลนะคะพี่บอลสุรศัก์อาัคาระอมรพงศ์นะคะก็เป็น t e เทคนิคโค้ชหรือเป็นคุณ้าคุณตาของเรานี่เองอเป็นอาจารย์บอลของน้องๆเทคอินคูเบเตอร์ Tech ของเรานี่เองแล้วก็พี่บอนเองเนี่ยก็ยังเป็น Microsoft Most Valuable Professional ด้วยซึ่งก็ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ที่เป็น MVP ในทางสาขานี้นะคะพี่บอลจะมาพูดในหัวข้อที่บอกว่าเจต i ที a อเมื่อมนุษย์จะต้องแข่งกับมนุษย์ที่ใช้ AI นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่บอลจะเล่าเรื่องประมาณไหนค่ะใช่คนที่สองค่ะเป็น Smarter Human with AI นะครับอ,อันนี้เราได้เขาเรียกอะไร สปีกเกอร์กิติมาศเนาะจาก็คือเป็นคุณเรนะคะไอระมณีรัตน์นะคะคัสเตอร์เอนจิเนียร์เดต้าแอนาลิติกจาก Google Cloud Thailand ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเรด้วยค่ะอรบบนะคคัแล้วหลังจากนั้นหัวข้อที่สามใช่อันนี้ก็น่าติดตามอีกเหมือนกันนะครับในเรื่องหัวข้อของ improve life with responsible with AI นะครัะโดยคุณวัชุพลนะคะทานกักการนะคะจาก Microsoft Azure Business Group Director จาก Microsoft Thailand ค่ะ และสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ป,ายปิดท้ายปิดท้ายเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องเป่าตังที่รักยิ่งของเรานะครับเราไปยังไงบ้างแล้วเนาะในเรื่องของลิมิตเออ s possibility to make the better world with เป่าตังของเราเองโดยใครเอ่ยใครเอ่ยคนที่มาโดยโดย,โดยพี่บอลน,นะคะ,ะคุณวุฒิศักดิ์ตรงสิริวัฒน์นะคะ Data Scientist จาก In f i ิน t a s b บายกุงไทยนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้จินตนาการโดยใช้ AI มาสร้างบริการบนเป่าตังยังไงบ้างอ่ค่ะ หัวข้อวันนี้น่าสนใจเนาะแล้วก็พาไปได้เลยสักหัวข้อเดียวนะครับโดยโดยโดยเซสชันนะคะเราจะแบ่งเป็น2เซสเซชันแรกเสร็จแล้วเราจะเบรก15นาทีแล้วก็เราจะกลับมาด้วยเซสชันของท็อปิกสาวก็ท็อปิกสค่ะครับผมอโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มท็อปิกแรกกันเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บอลค่ะครับผมสวัสดีครับผมอ้าวอ่า เรามีหน้ามาเยอะ<ม>หน้า,นามา,มาแฟ<ผ>นขับมาเต็มมากว่าน,นี้ <c oughs> มาเพียบนะโอเคครับผมพิบล์นะครับสุรสักอัครบังพงศ์ครับทคนิคเข้าโค้ชจากอะไรและวิดีโสไปของไทยนะโอเคก็วันนี้ได้รับเกียรตินะมาบรรยายและพูดในเรื่องของ generative AI นะซึ่งต้องบอกกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันก้าวกระโดดครับ คือปกติเนี่ยเราอยู่ในสาขาอาชีพบางสาขาอาชีพเราต้องใช้เวลาประสบการณ์ในการพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแต่แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องก้าวกระโดดานความว่าพวกคุณไม่ต้องรู้เรื่องบางเรื่องก็ได้คุณข้ามมาหาเทคโนโลยีตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเรื่องของเชิงทีไอไงวันนี้พี่จะอธิบายให้เข้าใจแบบคอนเซปต์แล้วก็ให้เข้าใจรู้ว่าแยกแยะให้ออกระหว่าง AI ที่เคยเป็น AI เดิม AIML กับ AI ที่เป็นเช r a ทีไอไมันต่างกันยังไง ตัวนี้คือตัวปัญหามากเวลาที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามหรือไปคุยเทคโนโลยีตรงนี้กับใครก็ตามพอมันแยกกันไม่ออกปุ๊บคุยกันคนละเรื่องเราจะเข้าใจนคนละความหมายเพราะฉะนั้นคีย์เทคโนลวันนี้ก็คือคุณต้องแยกให้ออกเท่านั้นเองแล้วรู้จักวิธีการนามันไปใช้ถ้าคุณเลือกใช้ A I M R แบบเดิมก็เป็นวิธีการกระบวนการแบบเดิมส่วนถ้าเกิดคุณจะเลือกใช้จโนมายไปไหก็ต้องเป็นกระบวนการวิธีการใช้งานอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันนะฮะโอเค เพราะนั้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแล้วใครอะที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ใช้เจเนอทีปเปไงคุณรู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ได้ใช้เจเนอทีปเปไงก็คือคนนี้ครับก็คือคือนั่นอะไรนะกดลงใช่ไหมโทษทีครับคนนี้ครับโทนี่สตาร์ตถูกไหมเขาใช้ AI ของเขาชื่อจาวิส นี่แหละครับคือไอเดียแรกเลยครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนแรกที่ใช้เิลี่ยไอเไอเพราะเขานํา AI มาใช้เขาไม่ได้ใช้เป็นแบบ AI ปกติเขาใช้เป็น a i คือเป็น intelligent assistant เป็นผู้ช่วยเขานะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้จักก่อนจะไปต่อว่าเราจะรู้จักจาวิสได้ยังไงเราจะทแบบจาวิสได้ยังไงบ้างเรามาดูกันว่าการพัฒนาของที่เอไอเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมภาพใหญ่โอเคทุกคนรู้จัก AI มานานแล้ว ผมก็เหมือนกันตั้งแต่สมัยเรียน e, วิศวกรรมคอมพิวเ,เตอร์อาจารย์ก็สอนวิชา neural Network เขียนโปรแกรมคุยสร้างเมทริกก็ทาไปเถอะแต่เราไม่รู้ว่าการเอามันไป use c เ s e เอาไปใช้งานใช้งานมันอะใช้ยังนนไงแล้วตอนนั้นได้แต่ทาเขียนตามัลกริทึมเขียนเขียนไปเท่านั้นและแล้วก็ไม่เกิดเอาไปทําเป็นเกมบ้างก็เท่านั้นนะยังใช้งานไม่เป็น <c oughs> จนกระทั่งมาถึงยุคข,ของที่เป็น m c h i n e Learning ยุคนี้เริ่มมีการเอา a อป l y เอา AI มาใช้มากขึ้นคือเอาสิ่งที่ มนุษย์เนี่ยเห็นเช่นเป็นวิชั่นเอาภาพแมวไปเทรนมันไปอบรมมันบอกว่านี่แมวนะนี่แมวนะพอถามมันนี่คือแมวใช่ไหมใช่แมวอันนี้คนนะนี่คนนะอันนี้ใช่หน้าคนไหมใช่นี่คือการทําแบตชิเลอร์นิ่งซึ่งทุกคนรู้จักกันมาอยู่แล้วและคนนี้จะมาจับเทคโนโลยีได้เนี่ยจะต้องเรียนวิชาทของดัต a s ไซนต t ิสจะต้องเป็นวิชาแบบแบบคุณเลนะแบบพี่เลซึ่งผมไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าการที่ผมจะเป็นดัตซ์ไซนต์ได้นั้นต้องเก่งคณิตศาสตร์เก่ง หลายๆอย่างหลายๆด้านซึ่งผมไม่ได้สายนั้นผมก็เลยกระโดดข้ามเลยผมไม่เอาผมจับไม่ได้เลยวิชาเป็นเคยเป็นนั่งเรียนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราผมไม่จับตรงนี้นะจกนกระทั่งมาถึง deep learning จกนกระทั่งมาถึง generative ยังไงพอถึงจังหวะน,นี้ปุ๊บเฮ้ยมันใช่ตัวเราแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ตรงนี้มากก็ได้ผมกล้ากระโดดเขาเรียกว่าอะไรนะ r e f o กระโดดข้ามมาปุ๊บจับตรงนี้เลยเฮ้ยทำได้เพราะนั้น วันนี้ผมไม่ได้เก็กบกว่าคุณมากเท่าไหร่หรอกแค่ผมรู้ก่อนคุณเมื่อไม่นานมันเท่านั้นเองคือรู้ก่อนคุณก่อนแล้วก็ศึกษาไม่หยุดค่อยๆศึกษาไปเรื่อยเก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เริ่มใช้งานมันนะเอาไปทำเป็นยูสเคชัอ่ะโอเคต่อไปต้องรู้ก่อนว่าการที่มนุษย์เรานำ AI ม,มาใช้นี่มันมีหลายมุมมองมุมมองแรกวิชั่นสายตาเราเอามาแทนเอามาช่วยวิเคราะห์ภาพเสียง speech เอา AI R มาทำเรื่องเกี่ยวกับ speech แต่เรื่องนี้ครับสำคัญสุดกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ NLP (Natural Language Processing) คือมนุษย์พยายามที่จะเอา AI R มาช่วยวิเคราะห์การพูดภาษามนุษย์แล้วคุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องนี่คือเรื่องของ NLP ซึ่งมันเกิดมานานแล้วทุกคนเอาไปทำเป็นแชทบอทเยอะแยะมากมายณยุคนั้นผมก็ไม่ได้จับเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะยุคของ NLP นะโอเคและ มันก็เลยบังเกิดสิ่งนี้ครับผมยืมสไลด์ของ Google Cloud มาใช้แล้วเอาคุณพี่เลน,นะครับ <laughs> วันนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าถึงแม,ม้ว่าผมไม่ได้เก่งเรื่อง t a Scientist แต่ผมมีพี่เลคอยช่วยสปอร์ตอยู่ <laughs> ถามถามได้หมดนะฮะโอเคครับ, <laughs> okay, บ Transformer นี่คือเปเปอร์แรกที่ Google Submit ขึ้นไปตอนปี2015นะใช้ตอน 4, 2017นสถูกไหมตัวนี้เป็นรูปแบบการเทรนโมเดลแบบใหม่ ที่ทําให้เราสามารถสเกลโมเดลได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะปกติแล้วมันจะเป็นเพียงแค่ Small m o เดลเป็นโมเดลเล็กๆเอาไปใช้งานแค่ระดับหนึ่งนะ,ะเหมือนกับที่คุณอเอาไปใช้งานในวิเคราะห์หน้ามนุษย์อย่างเป็นต้นก็คือทําได้แค่นั้นเอาวิเคราะห์การภาษามนุษย์นิดหน่อยนหน่อย,อยแต่ว่ามันไม่สามารถรับรู้ความเข้าใจแบบมนุษย์ได้มันนี่เหมือนจาวิสที่มันเข้าใจเราสามารถสอนมันแล้ว ดีสัมารถสั่งมานมันแล้วมันสามารถคิดตามได้เพราะฉะนั้น transformer ทำให้สามารถเราเทรนโมเดลได้ใหญ่ขึ้นทําให้มันเก่งขึ้นได้นะฮะก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัดแมงกูโมเดลตอนนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องวิชั่นโมเดลนะเราพูดถึงแมงกูดโมเดลที่บอกเมื่อกี้คือ NLP ถูกไหมมันมีคําว่ารัดเกิดขึ้นครับก็คือมันเปลี่ยนเสมือนเป็นคลังข้อมูลคิดง่ายๆนี่คือสมองของคุณถ้าเราเรียนประถม แล้วก็เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคูณได้ยังไงบวกลบได้ยังไงถูกไหมอ่าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราเรียนสังคมเราเรียนประวัติศาสตร์นี่คือการเทรนโมเดลเขาเอาเดต้าพวกนั้นเนี่ยมาเทรนเยอะมากจากทั่วโลกเสร็จแล้วมันก็เลยเหมือนมีคังความรู้อยู่ในหัวพอพอบรรลุเสร็จปั๊บเป็นไงครับมันเขาปิดกล่องเลย AI ประเภทนี้คุณต้องเทรนมันแล้วปิดนะมันจะไม่เทรนต่อเนื่องนะมันเทรนต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสเกลที่ใหญ่มากถ้าคุณเทรนมันมันได้เรื่อย ใช้ตังเยอะนะครับการเทรนโมเดลแบบนี้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเป็นเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นแล้วโมเดลประเภทนี้จงจำไว้อย่างนี่คือ Key t ์เท Away มันจะไม่ได้เทรนพิ่มเพื่อเมื่อมันรู้แล้วมันปิดกล่องผมชอบนิยามมันว่ามันตื่นรู้แล้วมันเข้าใจแบบมนุษย์แล้วมันเข้าใจภาษามนุษย์แล้วมันคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ตามมนุษย์แล้วเพราะนั้นนี่คือโมเดลแบบ LLM นะฮะซึ่ง จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งเกิดปีนี้นะอย่างเช่น Google เองก็ตามเนี่ยเขาก็ใช้มานานแล้วครับเขาใช้อยู่ในโปรดักต์มานานแล้วแต่ว่าจุดสําคัญของเขาก็คือเขาไม่ได้เอามา trust กับมนุษย์โดยตรงเขาใช้อยู่เบื้องหลังนะฮะนี่คือสิ่งที่ Google ใช้งานมานานแล้วทีนี้ Google มี o o g l e AI Microsoft ก็เหมือนกันครับคือตอนนี้คุณสังเกตเทรนนะครับว่าบริษัทไหนก็ตามที่ไม่ได ร่วมเข้ามาจับเทคนโลีตัวนี้เนี่ยจะเริ่มตกเทรนดแล้ว Google มี AI Microsoft ครับตัวเองไม่มี AI ก็เลยไปจาัดก,การลงทุนเพิ่มที่ OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพโดย Sam Altman คนนี้เป็นสตาร์ทอัพอยู่ที่ซิคอนเลล์นี่คือสัตยานันเดล,ล่า CEO Microsoft ลงทุนเข้าไปที่ OpenAI ทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ OpenAI เนี่ยจะมีอยู่2อฝ้าคือฝ้าที่เป็น OpenAI กับฝ้าที่เป็น Enterprise ของ e n t r p r i e ของ Azure ก็คือ,อบน Microsoft เ,เป็นเองนะโอเคเมตาก็มี AI ครับเมตาทำ AI แล้วนะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ AWS ตกตกลัวตกขบวนครับก็ต้องมี AI ด้วยไปลงทุนเพิ่มที่ Anthropic Anthropic เนี่ยเป็นเป็นผู้น่าจะเป็นโ์เกี่ยวร่วมกับ Sam Altman นี่แหละนะกับคนนี้นะคือเขาแยกออกมาทำเป็น Anthropic แล้วตอนนี้เนี่ย ทาง AWS ไปลงทุนเพิ่มแล้วที่ให้ดูตรงนี้เพราะอะไรเพราะให้คุณเห็นเทรนว่าใครไม่มี AI แนละตอนนี้เนี่ยก็จะตกเทรนดแล้วก็จะก็จะล้านหลังออกขึ้นแน่นอนโอเคไหมแต่โมเดลประเภทนี้ไม่ใช่ว่าคนจะมานั่งทำได้้อาวันนี้ขอตั้งพี่เก่งขอตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงทำ AI ไม่มีทางบอกได้เลยโมเดลตรงนี้มันใหญ่มากคุณจะเก็ตไหม ใครที่โฮสต์โมเดลพวกนี้ได้มีมีมีใครบ้าง AWS เป็นอะไรคลาว Met ์ Meta m e าคือ Facebook อยู่แล้วใหญ่อยู่แล้ว Microsoft ก็มี Azure Google ก็มี Google Cloud ไม่มีใครบริษัทเด็กๆที่จะโฮสต์โมเดลพวกนี้ได้ทำไมแซมเอาแมนต้องให้ Microsoft มาลงทุนเพราะว่าสตาร์ทอัพไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ Microsoft ลงทุนซื้อการ์ดจอดงนยๆเพื่อไปเทรนโมเดลพวกนี้โอเคไหมอะ นี่คือให้คุณเห็นเทรนต่อไปครับเราไปดูเรื่องโมเดลเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้วว่าทุกคนรู้จักโมเดลแรกที่มนุษย์คนแรกใช้ก็คือจาวิสถูกไหมนั่นคือโมเดลหนึ่งเหมือนกันครับในโลกนี้ก็มีโมเดลต่างๆให้คุณใช้อย่างของโทน่สตร์คใช่ไหมใช่มีมีจาวิสแล้วก็ต่อไปก็มีไฟเดย์ใช่ไหมไฟเดย์ Friday เป็นอีกตัวโมเดลหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ครับโอเพนไอมีโมเดลเพียบเลยครับนะแต่ละโมเดลทดําหน้าที่ต่างกันความสามารถต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ เอดาบาแบสคิลลี่ดาวินชีนี่คือตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมแล้วก็ชัรจีพีทีโคเด็กเอเมดดิงแล้วก็ดาวีดาวี e, คุณเจอแล้วนี่คือโมเดลตัวแรกที่คุณเจอเมื่อก่อนก่อนเข้างานครับดาวี e. เป็นโมเดลที่ทำเทคทูอินเมดนะโอเคต่อไปฝั่งมีกูเกิลบ้างนะผมบอกแล้วผมไม่เลือกใครโมนีทผมมีทั้งคู่ครับโอเคก็ฝั่ง Google ก็มีเหมือนกันถ้าจะชนกันเปรียบเทียบกันผมชนแล้ว เป๊ะเลยครับนะอย่างเมื่อกี้นี้เราใช้ตัวโมเดลที่เป็นด้านบนตรงนี้แถวบนเขาเรียก GPT นะเป็นโมเดลประเภท GPT GPT ย่อมาจาก Generative Pretrain Transformer ใช่ไหมนี่ Generative Pretrain Transformer GPT จริงๆมันเป็นคำ general นะฮะแต่พอดี OpenAI เอาไปใช้เป็นเป็นคำธุรกิจ business ไปแล้วเป็นคำชื่อ product เข้าไปแล้วมันเลยกลายเป็นว่าคำคันี้ป็นเป็นคำเฉพาะของ OpenAI ไปแล้วนะโอเค ตระกูลนั้นเนี่ยจะเปรียบเทียบกับปามปามทูนะี่โคดี้โคดี้จะชนกับตัวนี้ครับตัวโคเด็กที่เป็นเอ่อกิ uh, ilot, นถาบโคเปอลอตนี่คือโคดี้แล้วก็จะมีตัวอิ a เมจอินเมจินเอเมจินจะชนกับดาวอี e, ประมาณนี้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกคุณเป็นด e เ o อร์คุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้ตัวไหนนี <c> ่ <oughs> ตัวไหนในการทำงานนะเอามาช่วยงานคุณนั่นเองนะอเนี่ มีบาสเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดอย่างเดี๋ยวผมจะให้ไวให้ฟังว่าบาสมันชนอย่างไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟ,ฟังทีหลังนะโอเคอ่ะต่อไปครับ ot, มาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มโมเดลประเภท GPT โมเดลประเภทนี้เป็นโมเดลประเภท for tech ครับเขาเรียกว่า tech in t a k h out เวลาที่คุณจะเลือกใช้โมเดลมาทำงานถามว่าเลือกใช้เพราะอะไรคำตอบครับเลือกใช้เพราะราคาครับเพราะว่า คุณอยากได้โมเดลท uh ี่เก่งที่สุดก็เทอากับว่าคุณต้องควักตังจ่ายเพื่อตัวที่แพงที่สุดเพื่อมาใช้งานมันเก่งสุดครับดาวินชีแพงมากก็คือ0ูนจุดอดลลาร์ต่อเวลาเขาคิดนะฝั่ง Microsoft หรือทางอเ e n ิกจะคิดตามโทเค็นโทเค็นเวลาฝั่ง Microsoft หรืออเมริกาคิดเนี่ยเขาคิดเป็นคำครับเช่น hello คือ1โทเค็นคุณพิม hello world คิดเป็น2โทเค็นนะเข้าใจไหมแต่ปัญหาก็คือภาษาไทยกอไกหนึงตัวคิด 2องโทเค็นอ่านี่คือข้อเสียของวันคุณพียวว่าบ้านบอานไม่โทสีคูณสอเป็นแปดโทเค็นครับเพราะฉนั้นภาษาไทยจะมีปัญหางั้นใครใครที่เป็นคนเขียนพร้อมดีๆจะต้องเขียนภาษาอังกฤษดีที่สุดนะโอเคแต่ว่าทางฝั่ง Google ไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะ o o o g l e คิดเป็นคาแรคเตอร์ถูกไหมฮอ่าเป็นคาแรคเตอร์เพราะนั้นเหานความว่าถ้าคุณมีกอไก่ก็คือหนึคาแรคเตอร แต่ทั้งคู่จะคิดเป็นทุกๆ1000โทเค็นเสมอเช่นฝั่ง Google คิดเป็น1,000คาแรคเตอร์ส่วน Microsoft หรือ o p e n นไคิดเป็น1000โทเค็นแล้วถึงจะคิดต่างคุณเท่าเท่าไหร่ก็ตามราคาเอเคไหมโอเคชวนกันครับก็คือตัวนี้ตัวฝั่งของ Open a i จะมีตัวดวัชีใหญ่สุดซึ่งฝั่ง Google จะมียูนิคอรนนี่คือตัวที่เป็นตัวใหญ่สุดนั่นหมายความว่ามันคือตัวที่แพงสุดแล้วมันมีความฉลาดที่สุด,ดยกตัวอย่างเช่น ผมพยายามจะส,สอบถามภาษาไทยกับมันใครนะที่รู้ภาษาไทยดาวินชีครับสบามารถแปลภาษาได้ในตัวโมเดลมันเองเนี่ยมันมีตัวแปลภาษาอยู่คุณดัดคุยภาษาไทยได้เลยมันเข้าใจภาษาไทยแต่ถ้าคุดคุยถามน้องเอดาน้องเอดาไม่มีโมเดลไม่มีการเทรนภาษาไทยเข้าไปมันเป็นโมเดลที่เล็กที่สุดราคาถูกที่สุดมันคัสซิฟายของได้มันแยกแยะอะไรบางอย่างได้แต่มันแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนไทยล้วคุณอยากคุยภาษาไทยใช้ดาวินชีหรือ ถ้าเปรียบเทียบยก็คือเป็นตัวยูนิคอร์นนั่นเองนะนี่คือตัวใหญ่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยทที่ผมเข้าไปใน Google Cloud เนี่ยผมเห็นตัวนี้ b บสั้นเนาะตัวนี้ใบสั้นมาอยู่ยูนิคอร์นมมยังพี่ยูนิคอร์นยังไม่เห็นนะยังไม่มายังไม่มาโอเค <c oughs> <c oughs> โอเค, <c oughs> อเ,คเพราะในั้นเกิดใครอยากลองเล่นลองได้ครับนีทางเราอ l ไล e เรามีตัวทดสอบให้นะนี่คือเมตาเมตา ก็ทำเหมือนกันครับเขาชื่อรามัตรามะตอนนี้ออกรามะทูแล้วนะครับก็ให้คุณเห็นโมเดลต่างๆเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้เข้าใจว่าโลกของโมโเดลเหไปไอมันไม่ได้มีแค่โมเดลเดลียวมันไม่ได้มีแค่ chatgpt มันมีมากมายเลยครับแต่โมเดลประเภทนี้ครับเป็น Tech in t e c h out นะนี่สุดท้ายตัวที่ทำให้โลกนี้ตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนรู้สึกหันมามองเฮ้ยมันมี a i ประเภทนี้ด้วยเหรอเมเกีวผมจัได้ไหมผมบอกว่า เ i ประเภทนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่คุณไม่รู้สึกเพราะคุณไม่เคยใช้มันแล้วเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับตัวเราเลยแต่พอมาไอโอเพนไอเป็นไงครับเอา GPT เดิมมาเทรนเกี่ยวกับทำแดร็ออกมากขึ้นคือคุยโต้ตอบแบบมนุษย์ได้คุณคุยแบบถามมันไปแบบภาษามนุษย์มันตอบกับมาแล้วคุยต่อเนื่องได้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาออกตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาคือ Chat GPT นี่คือครั้งแรกก็ได้นะที่บอกว่า มนุษย์ได้ trust กับ AI โดยตรงแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ Google บอกว่า Google ทำมานานแล้วแต่เขาไม่เคยเขาไม่กล้าพอหรือเขาเขาไม่ใช้คำอะไรถึงสวยพี่ <laughs> เออ <laughs> เขาไม่เอา AI ไป trust กับ user โดยตรง <laughs> เพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากที่ AI จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า hallucination คือการหลอนมันหลอนได้คือ AI คำตอบอย่าง AI ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอย่าเอาเป็นอย่าเอามันเป็นดิ c i ซชันเมเกอร์เด็ดขาดคุณถามว่าผมป่วยเปน็นโรคนี้ถามมันมันตอบมาเ่าเอกต้องกินยาตัวนี้ตายนะครับ <laughs> อย่าเชื่อมันคือมันมีมันมี k e ว w o r d อยู่2ตัวชื่อโปรดักต์นะของ m i c r o s o f t จะเรียกว่า Co-Pilot ฝั่ง Google จะเรียกว่า d ู e t จะมี d ู It for work space อันนี้ Co-Pilot ก็คือ Office Co-Pilot เพราะเขาใช้พยายามจะ,ะสื่อความหมายว่าเป็น แค่แอสซิสแตนเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆเขาจะไม่สื่อความหมายว่ามันมาแทนมนุษย์ผมถึงขึ้นหัวข้อเองครับว่ามนุษย์ไม่ได้ถูก AI มาแทนที่แต่มาถูกแทนที่เพราะมนุษย์ที่ใช้ AI ต่างหากที่มันเก่งกว่าเรานะอย่างเมื่อกี้โทนี่สตาร์กเก่งไหมก็เก่งแต่เขาใช้จาวิสช่วยตลอดเวลาแบบเหมือนกันนี่คือตัวจาวิสของคุณนะโอเคมะมีแชททีวีทเรามาดูจักต่อไปครับ เรื่องแรกเราจบไปแล้วคือเรื่องของ LLM MM, รู้จักโมเดลต่างๆแล้วต่อไปรู้จักพรอมแล้วตอนนี้มันมีสาขาชีพใหม่ที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วคุณต้องศึกษาต่อผมคงจะลงรายละเอียดยได้ไม่หมดนะแต่เอาคร่าวๆพอเป็นน้ําจิ้มแล้วกันรู้จักพรอมตรงนี่ไหมพี่เป่ากกรู้แก้วอ่ะเออรู้แก้วเลยไม่รู้จักเลยนะมีใครน้องๆคนไหนรู้จักพรอมนี้ไหมครับ Star m e t o d มโอเคผมกําลังสื่อสารว่าอะไร ผมก็เลยสื่อสารว่าพร้อมคือคําสั่งที่คุณจะสั่งกับระบบใดระบบหนึ่งถ้าคุณต้องการจะสั่งกับระบบ DOS คุณก็แค่ศึกษาทุกคนไอทีสมัยก่อนจะต้องเรียนรู้คําสั่ง d o s DR คืออะไร CD คืออะไรนี่คือคําสั่งพร้อมที่นักโปรแกรมเมอร์หรือนักไอทีทุกคนจะต้องรู้ต้องเรียนรู้แต่พอโลกเท้าถึงยุคข,ของ Google เราต้องศึกษาเลยครับ Search พร้อม how to search Google เคยไหม กูเกิลแรกๆคุณทุกคนต้องเรียนเพราะคนทุกคนเซิร์ช Google ผลออกมาไม่เหมือนกันผมให้โจทย์คนโจทย์หนึ่งคนไปเซิร์ช g o o g l e ให้หน่อยว่าจะหาแก้โจทย์ยังไงทุกคนไม่สามารถเทียบเซิร์ชออกมาได้คําตอบเดียวกันเพราะาทุกคนมีคีย์เวิร์ดการพิมพ์พร้อมไม่เหมือนกันแต่ว่า how to หมายความว่าอะไร g o o g l e ก็จะมีวิธีการ,เห,รเห็นไหมเฮ้ยเขียนไงไี้ไว้ไซต์แสดงว่าอะไรขึ้นมันจะอ n ี y search เฉพาะไซต์นั้นรู้ปะอ่านี่คุณไม่รู้พอคุณไม่รู้เป็นไงครับ เฮ้ยคุณก็กลายเป็นพร้อมแมจเนที่ไม่เก่งเพราะคุณไม่รู้เทคนิคที่มันแ mm hmm. อดวานซ์กว่านั้นถูกไหมเฮ้ย hmm. <úng> ถ้าต้องการที่จะทําอย่างนี้ทํายังไงมันก็มีเทคนิคของเขาต้องการจะเป็นโวลว์อย่างไงก็ mm hmm. ใส่แต่มันโดคดรครอบอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. เพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําเทคนิคแบบนี้ mm hmm. ก็เท่ากับว่าคุณก็เสื้อมาผลได้ไม่ดีถูกไหมโอเคต่อไปครับเรามาสั่ง AI นะ mm hmm. เหมือนกันการที่คุณจะสั่ง AI ได้คุณก็ต้องเรียนรู้ศักพร้อมขอ, mm hmm. ของ AI พร้อม AI ก็คือ การเขียนยังไงให้ AI ได้เอาผลออกมาอย่างที่เราต้องการให้ได้ควบคุมมันให้ได้นะอ่ะพร้อมมันมีพี่สมคิดทักผมมาว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นอิจิเนียวะมันอ e ิจเน e ียตรงไหนคำตอบที่ผมได้ก็คือนี่จากสรด์จากกูเกิลนะครบับอกว่ามันคืออาร์ตแอนด์ n ซนมันต้องผสมผสานครับคุณต้องมี Art, อาร์ตเห็นเมื่อกี้อาร์ตไหมพิมพ์โ oh, อ like so ้โหอลไรโซไปมี Shining มีอะไรท p น,นส์เ c e นซ์อะไรเงี้ยทุกคนมีอาร์ตส่วนตัวของตัวเองแต่คุณอย่าลืมเรื่องของเรื่องของไซด้วยคุณต้องเขียนว่าจะบังคับคําตอบให้นออกมาได้อย่างไรบังคับมันให้ได้นะซึ่งเดี๋ยวคุณต้องศึกษาต่อไปซึ่งทางฝั่งของกูเกิลเขาเรียกว่าพร้อม Design บางคนเรียกพร้อมมเจลลิงนะบางคนก็เรียกว่า AI Whisper เป็นผู้พายกระซิบให้ AI ก็นะ็เลยก็แล้วแต่มันมีหลายชื่อนะโอเคนี่คือตลาดพร้อม จะจบละเว,วลาจะหมดแล้วตลาดพร้อมตัวนี้หมายความอะไรครับนี่คืออาชีพใหม่ของคุณครับถ้าคุณเขียนพร้อมเก่งๆเมื่อกี้คุณเขียนอะไรโซเก่งๆใช่ไหมเอาพร้อมของนอกต้นเมื่อกี้ขึ้นไปขายนะครับจะได้ซึ่งมันเป็นพร้อมที่สามารถขายได้ถ้าเราคิดพร้อมที่ดีแล้วซึ่งอย่าดูสังเกตน,นะครับมันจะมี AI หลายๆโมเดลเลยครับที่คุณยังไม่รู้จกักอีกเพียบเลยนะนี่คือตลาดพร้อมท,ที่ในตลาดโลกก็ทำหมดแล้วถ้าคุณเขียนพร้อม,มเก่งๆ โอเคผมไปต่อระวังเรื่องนี้จงจำไว้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ AI มันชอบหลอนครับ AI ถูกบังคับให้ต้องตอบคำถามคุณถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่รู้ก็ตามอย่างเมื่อกี้มีน้องเขียนว่าอะไรโซมันเกิดไปเป็นคนยืนอ้าเพราะอะไรครับ <S 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 เพราะมันพยายามจะตอบคำถามคุณ AI ต้องตอบคำถามมันเลยหลอนออกมาให้คุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอขั้นนี้ไปอ่ะทุกคนครับ คียเทกเว่ซีโร,ชร่ช็อตซีโร,ชร่ช็อตคือการถามถามว่าเอาความรู้ที่โอความรู้ที่มันอยู่มีอยู่ถามมันเช่นผมถามว่านายุัรมนตีของคนไทยชื่ออะไรประยุทธ์จันโอชาประเด็นอย่างนี้ครับก็คือโมเดลถูกเทรนไปแค่ปี 3, 000, 000, 000. สองพันสิเอ็ดสังเกตไหมการใช้โมเดลประเภทน,นี้จะไม่ถามความเป็นปัจจุบันถามว่ามันมาแทน o o l e Search Engine ไหมไม่ใช่มันเป็นแค่เลขาคนหนึ่งที่ให้คุณที่ให้คุณเอาไปใช้มัน ทำอะไรบางอย่างเช่นสรุปบทความให้หน่อยอย่างนี้ได้นะผมไปเดียวแล้วโอเคอันนี้ซีโร่ช็อตพอมปิงผมก็จะเซิร์ชที่ฝั่งของ Google ด้วยนะก็คือถามมันก็คือยังเป็นประยุติโนชาอยู่นะเพราะว่าองค์ความรู้ของมันเนี่ยมีอยู่แค่ป,ปี2021นะโอเคอันนี้คือเรีอกฟิวช็อตฟิ w ช็อตคือการพร้อมโดยการบอกอะไรบางอย่างม่หหน่อยว่าออซัมคือโพสิทีฟแบทคือเนกาทีฟแล้วถามว่าเพอร์เฟกคืออะไรมันรู้ว่านี่คือโพสิทีฟใช่ไหมมันรู้ได้นะ แล้วก็นี่คือการทำเขาเรียกว่า chain of thought คือการถามต่อเนื่องได้นะมันมีเมมโมรีอยู่จริงๆแล้วเบื้องหลัง AI p นะเวลาที่คุณถามมันไปแล้วน่ะอ่ะคิดได้เวนะครับ AI ประเภทนี้จะไม่จำอะไรให้คุณเลยนะมันเป็นโมเดลที่ไม่ถูกเทรนอย่าคิดว่ามันเอาไปเทรนนะครับมันเทรนไม่ได้มันเสียตังค์แพงมากในการเทรนแต่ละรอบทุกครั้งที่คุณถามมันรู้ได้ไงว่าคุณคุยเรื่องอะไรอยู่เพราะ API เอาทุกอย่างนี้โยนให้มันใหม่หมดเลยครับหนึ่งรอบที่หนึ่ง มันตอบใช่ไหมรอบที่สองผมถามใช่ไหมเอาทั้งหมดนี้โยนให้มันอีกรอบหนึ่งแล้วเคยถามคําถามใหม่มันถึงรู้ไงว่าคนคน,คนเคยตอบอะไรมาก่อนกับคุณไม่ใช่ว่ามันไปเทรนแล้วมันรู้โอเคไหมนี่คือเบื้องหลังนะโอเคอะต่อไปครับนี่ผมจบหน้านี้มีคือความสามารถของพร้อมมี้ที่ผมรู้สึกผมประทับใจที่สุดครับผมบังคับ AI ให้คุยเล่นมุกตลกได้ครับ วันนั้นผมรู้สึกผม,ผมสำเร็จแล้วครันทุกคนครับวันนี้โจทย์นะทุกคนเข้าไปที่ open ai ครับทำเล่นตลกกับมันแบบนี้ให้ได้ให้มันตอบเตาอังโลให้ได้การทำอย่างนี้โมเดลไม่ได้ถูกเทรนนะฮะแต่ผมไปอ e ิสตั๊กมันบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้นะบอกอ e ิสตักมันก่อนสอนมันแล้วบอกมันว่าเฮ้ยคุณเป็นนักแสดงตลกนะคุณต้องตอบแบบตลกตลกนะ อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่คือการเป็นพรอมมิชเนียโอเคเพราะนั้นจบเนาะเวลาแล้วเวลาครับค่ะขอบคุณพี่บอลมากนะคะเอาบอกพี่บอลจะเทรนมันได้ไหมพี่บอลลองไปกี่รอบวอาจะให้มันเล่นตลกได้อันนี้นี่นี่เดี๋ยวให้นิดนึงครับผมมีเทคนิคในการพร้อมเดี๋ยวว่าจริงๆโจทย์อนนี้ไม่อยากจะเปิดเผยนะนี่คุณใส่เป็นเนี่ยดิตอนอาร์ตเข้าไปเป็น 3D เรนเดอร์มอนสเตอร์ได้แบบภาพนี้เห็นไหมนี่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 อันนี้แรบเร็วๆนะ นี่ใส่ดีต้นเพนติงเข้าไปนี่บอกว่าเป็นดีต้นเพนติงนะเห็นไหมแล้วก็ใส่เป็นว่านี่ดีต้นอาร์ตเห็นไหมก็เป็นภาพอาร์ตออกมานี่นี่เรียลลิสติกโฟโตเรียลลิสติกก็เป็นภาพจริงได้คุณลองไปใส่ไอตัวเมื่อกี้ใหม่นะที่สถานีนั้นเราใส่โฟโตเรียลลิสติกอาจจะเป็นโมเดลแบบที่เป็นเหมือนจริงได้เห็นไหมนี่นี่ก็คือเทคนิคในการเราจะใช้ AI อย่างไรให้ให้ชานฉลาดใช่ไหมพี่บอลใช่ครับโอเคจบแล้วครับโอเคขอบคุณพี่บอลมากนะคะขอเสซมพี่ ปมให้บอลอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะพี่บอนนี่แฟนขับเพียบเลยนะคะโอเคเซสชั่นถัดไปนะคะขอเชิญคุณเรนะ,ค,ะคุณเรจะมาในหัวข้อที่เป็น Smarter Human with AI ค่ะสวัสดีนะครับก็ตอนแรกเห็นรับบรีฟมาว่าห้ามขายของไม่ได้บอกเลยว่าต้องเตรียมมุกตลกมาด้วยอันนี้ ไม่ได้เตรียมมาอออาะที่ลืมบอกลืมบอกก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะรู้สึกว่าทาว์ฮลของบริษัทอารา e ส์อบอุ่นสุขสนานนะครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศของบริษัทด้วยนะก็ขอบคุณมากๆนะครับทางทีมงานได้เชิญทาง Google มาเป็นเกียรติมากนะครับก็ผมชื่อเรนะฮะก็อยู่ที่ Google หน้าที่เขาเรียกว่า customer engineer data analytics แต่ว่าจริงๆก็คือขาย data analytics แต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามไม่ขายนะครับเขาให้มาพูดเรื่องเ,อเขาให้มาพูดเรื่อง smarter human ด้วย AI นะครับโดยที่อยากจะทางพี่สมคิดบอกว่าอยากจะให้โฟกัสที่ว่าทำยังไงที่เราจะ address challenge ของ AI นะครับเอามา address challenge ของ human นะแล้วก็มา address challenge ของ world นะครับก็ ก่อนที่จะเข้าเรื่อง AI เนี่ยก็อยากจะ define คำว่า AI นิดนึงนะครับไม่แน่ใจทุกคนรู้จักคุณแอนดรูอึง้งไหมครับก็น่าจะเป็นคนที่โด่งดังในเรื่อง AI นะฮะก็ล่าสุดเขามี YouTube วิดีโอนะครับพูดถึงเรื่อง AI opportunities นะครับพอดีผมอยากจะ refer เรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องนะฮะเขาว่า AI มีหลกัหลกๆ simplify ได้มา4ประเภท แต่กี้เราฟังเรื่อง generative AI เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกของ AI เนี่ยตัว supervised learning นี่ใหญ่มากนะครับซึ่งอันนี้เขา capture ความคิดเห็นของเขาในปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัว g e n t a i เนี่ยถึงขนาดเล็กเนี่ยความสนใจมันใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาพ redict ว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ย g t a i เนี่ยอาจจะ more than double นะครับด้วยเงินลงทุนหรือว่าความสนใจทั้งหลายแหล่ที่ลงไป นะแต่ในขนาดเดียวกันตัว Supervised Learning ยังอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้โฟกัสอันใดหนึ่งนะฮะก็จะโฟกัสทั้งหมดเลยว่าถ้าเราจะดีด i ด n ไซน์ solution ของ AI เนี่ยเรา Address Challenge ต่างๆยังไงบ้างนะครับโอเค AI คืออะไรฮะจริงๆแล้วเบื้องหลังมันก็คือ Neural Network นะครับซึ่งความเก่งของมันเนี่ย มันคือการเรียนรู้แพทเทิร์นนะครับถ้าเรามี Data เรามีแพทเทิร์นให้มันเนี่ยมันสามารถ Pick Up ขึ้นมานะครับความฉลาดมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้ฉลาดด้วยตัวมันเองฉลาดด้วยแพทเทิร์นนะครับ,นะรบทีนี้พอเราฟังเพลงมันมีแพทเทิร์นของการฟังเพลงนะสปอติฟาก็ Pick Up ตรงนี้ขึ้นมาแล้วพยายามจะ Recommend ที่เป็นเพลงให้เราว่าเออเราน่าจะชอบฟังเพลงแบบนี้นะนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากว่า เขามี Data แล้วเจอ p a t เทิรของสิ่งที่เป็น Behavior ของเรานะครับก็จริงๆแล้วจะน่าจะทำให้เรารู้สึกใกล้ใกล้ชิดกับ AI มากขึ้นนะฮะอันนี้คือเบื้องหลังมันก็เป็น AI นะครับล่าสุดมันก็อนนี้จะไม่ค่อยแพท t ทิร์เท่าไหร่แต่ว่าเขาออกออกฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI DJ นะแต่พอดีเขายังไม่ได้ l a ล n c ชที่ประเทศไทยนะครับก็อันนี้น่าสนใจมากเลยก็เวลาเราฟังเพลงเขาก็จะ เปิดโอกาสให้ยูเซอร์เนี่ยฮะอินเทอร์เคเหมือนกับว,ว่ามีดีเจมาอยู่กับเรานะครับแก้เหงานะฮะแต่ว่าก็มีคำถานมาอยู่เรื่อยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเคยไม่ชอบอะไรที่สุดตอนฟังวิทยุฮะก็คือ,อจริงๆตอนที่ดีเจพูด <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> ครับผมขอโทษทีไม่ได้เตรียมไว้ก่อน <laughs> ครับผมแต่ว่าอันนี้เขาก็มา question ว่าเอ๊ะ usefulness ของฟีเจอร์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้เขาเป็นช่วงเทสก็ยังไม่ได้ลอนช์ทั่วโลกนะครับทีนี้ที่ผมพูดถึงคําว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้คือคำว่า usefulness นะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราจะยกตัวอย่าง AI ที่ทาง Google ผลิตขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเราเบสบนมิชชั่นสเตทเมนต์ปีนี้ Google ครบ25ปีนะฮะจริงๆตั้งแต่ day 1เราก็มีมิชชั่นสเตทเมนต์เดิมนะครับก็คือเราจะ organize world information ให้ universally accessible แล้วก็ useful นะครับมันมีอยู่3 Ke คีย์เวิร์ดนะฮะก็คือ world information data เยอะมากๆนะครับเหมาะกัรมา detect pattern แล้วก็ universally accessible นะต้องเข้าถึงง่ายแล้วก็ useful นะครับและคำว่า useful เนี่ยจริงแล้วมันก็เป็น subjective แต่เราเชื่อว่า Google ก็ได้ proof มาว่าเรามี product ถึง9 product ที่มี user เกิน1 billion นะฮะแล้วก็ใช้ proxy ของ user เนี่ยแหละ นะว่าคิดว่าเนี้ยน่าจะ useful นะครับแต่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยก็ยัง apply กับ AI ที่เราจะร้อนอออกมาอยู่ดีนะครับตัวอย่างของปัญหานะใครยังไม่ได้ใช้ h o l ลีเดมั้งฮะจะหมดปีแล้วนะถ้าใช้ h o l ลีเดเนี่ยเราก็จะนึกถึงการจองตั๋วเครื่องบินนะครับปัญหาของการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าตั๋วมันถูกสุดหรือเปล่านะฮะ บางทีใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเราจะมั่นใจว่าเฮ้ยเราซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าวันแรกที่ดูกับวันในเดือนถัดมาปรกากฏเราซื้อแพงขึ้นนะก็มีหลายครั้งที่เกิดอย่างนั้นนะครับด้วยปัญหาเนี้ย Google เราพยายาม Create Product ขึ้นมาชื่อ Google Flight นะครับแน่นอนมันมีพาร์ทแรกที่จะต้องเอา Data มาจาก OTA เนี่ยแหละนะครับมารวบรวมทำเป็นโมเดลพยายามจะ Predict ว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ย เป็นแค่เสี่ยวหนึ่งของปัญหานะฮะเพราะว่าเราอยากจะให้มัน Useful นะครับถ้าสมมติผมลอนช์โปรดักต์ออกมาบอกว่าราคาตั๋วเท่าไหร่แล้วบอกว่ามันมี c o n f idence ประมาณ95%นะฮะอาจจะมีการตีความที่หลากหลายเอ๊ะตกลง95นี่มันเยอะหรือยังมันควรจะซื้อไหมนะครับจริงๆแล้ว Google ทีมที่ทำา r r o u u t t เนี้ย Spend เ,เวลาเยอะมากกับการทำามว่าจะ User ว่าทำยังไงให้ User trust นะว่า Product เนี้ย มันใช้งานประโยชน์ได้จริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ consider หรือศึกษาเรื่องพวกนั้นเนี่ย e ปรับฟีเจอร์ให้มีการทำเป็นสเกลนะฮะแทนที่จะบอกว่า c o n f idence เป็นยังไงเนี่ยให้คนเห็นสเกลและเข้าใจได้ง่ายนะครับ universally accessible บว่าอันนี้แปลว่าตัวถูกนะเรียกว่า in the past three years ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะอันนี้กลางๆแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นช่วงแพง นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงความหมายของตัว AI ได้นะแล้ว make decision make it useful นะครับถ้าเกิดใครอาจจะเก่งสถิติสามารถกดไปดูได้อีกว่าอ๋อมัน based on historical นะมันไม่ใช่ magic นะอันนี้ก็เป็นการสร้าง trust ว่าคนสามารถเข้าใจแล้วก็ make decision ได้ในขณะเดียวกัน Google ก็ไม่ได้ต้องถือ uh, uh, liability ว่า uh, เรา predict ผิดแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับ เพราะนั้นี่นเป็นตัวอย่างว่า a อัลกอริทึมเรื่องหนึ่งนะครับตัว Product ที่จะทำให้มัน Useful เนี่ยอาจจะต้อง Invest เวลากับมันด้วยนะครับจริงๆนี่ผมอาจจะเล่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง Challenge หลายๆด้านนะแต่เดี๋ยวพาที่สองเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เห็นถึงว่า Fra m e w o r k ที่เราจะ Address Challenge ์พวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างจาก y u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  e s s m r t t e p l y นะฮะพอดีมัน Launch ปี2020นะฮะซึ่ง ตอนนั้นนี่คนตื่นเต้นนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์สามารถเลือกคำตอบตอบคอมเมนต์ได้แต่ปัจจุบันผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้ตอนนั้นเราก็เป็นการใช้ t r a n s f o r m e r เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ปัจจุบันคิดว่าเรื่อง G A I มันอาจจะอยู่ในเทรนละตรงนี้อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์นะแต่แชร์เห็นถึง Challenge ในวันนั้นนะฮะที่ t r a n s f o r er m e r ม t มาโ d ว์ a s d r e s s นะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่จะต้องตอบเนี่ยบางครั้งเป็นอิโมจิ นะครับซึ่งอีโมจิเนี่ยการที่จะเอาเข้าไปใส่อัลกอริทึมว่า Predict ควรจะตอบว่าอะไรเนี่ยมีความยากมากนะรวมถึงคอมเมนต์ประเภทสะกดแบบที่ไม่ใช่ตัวสะกดในคำภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นชั้ l เลนส์ีการหนึ่งนะฮะที่ตัว AI เนี่ยสามารถมาช่วย Capture เข้าใจความหมายเบสบนทรานส์ฟอร์เมอแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันนี้ยูส f u l ขึ้นมาได้นะครับถัดมาเราก็เอา AI เนี่ยมาแอพ l y าใน Data Center ของเราเอง นะครับจริงอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์หลายอย่างจะต้องเป็นรันอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับ Google เราคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะฮะหนึ่งในตัวอย่างก็คือเราใช้ AI เนี่ยมาช่วยอ p t i m i z e การระบายความร้อนของ Data Center นะครับทำให้เราลดหรือว่า Improve การใช้พลังงานของการเอาความร้อนออกเนี่ยถึง4 0นะครับ ซึ่งจริงแล้วด้วย Data เ,เนี่ยนะฮะก็คือเราสามารถทสได้เลยว่าพอเปิด ML ปุ๊บการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ในเอ f i c i e n c y ที่สูงกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีค่าวันก่อนมีคำถามมาว่า PUE เท่าไหร่ของเรา Data Center อยู่ที่1.1นะครับก็คิดว่าเป็นเ world best นะครับของ Standard เรื่อง Data Center พูดถึง Climate Change นะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะ address challenge ของ AI นะครับอันนี้ก็เป็นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัญหาธรรมชาติที่มี Impact เยอะมากปีปีหนึงเนี่ยมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ย66บิบเล b i l l USD นะครับแต่ว่า20%นั้นนะเกิดที่อินเดียนะครับ Google เราก็เลย initiate นะร่วมมือกับรัฐบาลทางอินเดีย พยายามจะเข้าไป address ปัญหานี้นะครับมันมีสองสองคำถามนะฮะอันนี้ก็คือเราจะต้อง predict ให้ได้ว่าฝนจะตกยังไงนะครับแต่ว่าฝนฝนตกอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถ predict เรื่องน้ำท่วมได้นะะเริ่มเป็นคำถามถัดมาคือเราจะ simulate ยังไงนะฮะว่าถ้าฝนตกเท่านี้มันจะมีผลกระทบกับ area ไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นพาร์ทที่เป็นส่วนน้อยของปัญหา นะครับว่าเราสามารถเอา Data มาจับมือกับรัฐบาลจับมือกับกระทรวงหรือกรมต่างๆนะฮะเพื่อเอา Data มานะครับในลักษณะ Real-Time แต่ความยากของมันเนี่ยคือเราจะทำยังไงให้เกิด Early Warning ที่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าการที่เราบอกอะไรที่ g e n e r i c เกินไปคนก็ไม่ take A c t i o n นะแต่ถ้าเราบอกผิดบอกน่ากลัวจริง,รงตอนแรกอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมแต่อาจจะเกิดผลกระทบใน Negative Way ก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ on-going project อยู่นะครตอนนี้ก็ Google ก็ยังทำโปรเจกต์นี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็เราน่าจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วย predict และทำให้เกิด early warning ในเรื่องน้ำท่วมนะครับทีนี้ทั้งหมดตัวอย่างที่ผมยกไปเนี่ยฮะมันก็คือการเอา data เยอะๆมาผ่าน pattern ละให้คอมพิวเตอร์มา pick up pattern ของ data นั้นๆน,น,นะครับมาสร้างเป็น intelligence แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็นแมจิกนะฮะทุกอย่างถูกสร้างด้วยคนนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำให้ product ดีนะฮะเราก็น่าจะเข้าใจว่าคนจะไม่มีส่วนร่วมในการสร้างนี้ยังไงได้บ้างนะครับผมก็ Simplify Process นะคใครเคยทำ Machine Learning น่าจะพอคุ้นๆน,นะฮะอันที่หนึ่งต้องมี Data นะครับอันนี้สองทำโมเดลสาม e d i c t นะฮะ แต่ขั้นที้หนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็น straight line process นะมันเป็น iteration นะครับมันเป็น feedback loop นะฮะแล้วคนก็ต้องมาหา Data นะครับคนต้องมา t เทรนโมเดลแล้วคนก็มาทำให้มัน useful นะครับเอา prediction ไปทำให้ useful นะครับทีนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง Google เรามี framework ชื่อ pair นะฮะอันนี้เดี๋ยว ให้ทางทีมงานส่งให้ภายหลังได้นะครับก็มีอยู่6 s สเต็ปเป็นเฟรมเวิร์นะที่จะ make sure ว่า AI ทำงานได้ดีและถูกต้องนะครับและ useful นะฮะเดี๋ยวผม go through สักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเท่าที่เวลาวันนี้มีนะอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะต้อง define user need หรือ define success นะฮะเราไม่อยากจะตอบคำถามแบบนี้นะ Can we use AI to solve something นะครับ เพราะอันนี้เป็นการเริ่มจากเทคโนโลยีเราอยากจะตอบคำถามว่ามันมีอะไรที่ต้องใช้ AI soft บ้างนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่า break the deal เลยนะถ้าเราเริ่มต้นผิดจุดนะเลือก use case ไม่ดีนะครับอาจจะไม่ได้ success project นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ framework นะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในลิงก์ที่ผมแชร์ให้เมื่อสักครู่นะครับเราจะดูว่า AI เนี่ย ทำงานได้ดีเพื่อโซปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่โดยหลักก็คือเอาแพทเทิร์นของ Data มาพิจิตรนะ,ะแต่อะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังนะครับตั้งแต่เรื่องถ้าเกิดทายผิดแล้วมีเนกาทีฟอิมแพ t เยอะนะฮะหรือว่าบางอย่างเช่นครีสส scoring เราจะต้องมี r e ก u l เตอรมาดูว่ามันทำนายยังไงนะครับหลายอย่างมันาจะมีความยากที่แตกต่างกันนะ แต่ส่วนใหญ่พอเราตอบคำถามพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเรามักจะมาเข้าเฟรมเวิร์กนี้นะว่าแต่ละยูสเคสเนี่ยให้ b e n e ฟิ t กับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผมมีควิสนะฮะอันนี้เป็นหุ่นยนต์ตีปิงปองนะใครพอจะเดาได้บ้างฮะว่าโกของหุ่นยนต์ตีปิงปองนี้น่าจะไว้ทำอะไรฮะ อ๋อ ah. oh, oh, อันนี้เหมือนรู้คำตอบก่อนนะฮะเพราะหลายที่ก็จะมีมิกซ์ของคำตอบว่าเป็นการซ้อมหรือเป็นการเอาชนะนะครับซึ่งถูกทั้งคู่นะฮะแต่โกที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะได้ ai ที่แตกต่างกันนะครับแต่ AI หรือโรบอตเนี่ยเมื่อเรามั่นใจว่าเราไว้เป็นหุ่นยนต์ซ้อมเนี่ยมันก็ต้องถูกดีไซน์และลถูกทำงานในรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่เพื่อเอาชนะ นะแต่เพื่อให้คนสามารถซ้อมกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้อง define ให้คมตั้งแต่ต้นนะอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับโอเคหวังว่า get the point ว่าเราต้องทำสเต็ปที่1ให้ถูกต้องนะครับกระดุมเม็ดแรกนะถัดมาพอเรามีคำถามหรือว่า Need ที่ชัดเจนปุ๊บถัดมาก็สำคัญนะครับเรื่อง Data นะเรามี Data ของเราอยู่แล้วไหมนะ t a t a ดีหรือเปล่า ต้องสร้างใหม่หรือเปล่านะครับแฮนเดิเรื่อง b i a แอสยังไงนะครับอะไรคือ Data นะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็น Data หมดนะฮะ Data ใน AI เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะเช่น l a b e l Data นะครับมีการใช้ Data จริงและมี l a b e l ด้วยนะฮะอันนี้เป็นลนักษณะประโยคนะถัดมาเป็น l o อกนะฮะก็สามารถบอก Behavior ได้นะครับถ้ามันมี l o อกเยอะเพียงพอนะหรือเป็น รูปที่มีเลเบลนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ AI ต้องการนะครับและคนเข้าไปเกี่ยวอะไรนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกควิสหนึ่งนะฮะลองทุกคนใช้เวลา10วินาทีนึกถึงภาพรองเท้าบ้างฮะโอเคมีใครนึกเป็นภาพนี้บ้างฮะไม่มีเลยอะอ๋อโอเคน้อยนะน้อยนิดหนึ่งนะ แล้วภาพเนี้ยอ่านะเขเป็นไปได้ก็มีคนนึกถึงภาพนี้หลายท่านอาจจะนึกถึงภาพนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งชื่อ Google Quick Draw ไม่รู้ใครเคยเล่นบ้างที่เราเข้าไปดูโดแล้วก็ให้ Neural Net ทายว่าเราวาดรูปอะไรนะฮะอันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูใน Data Set ของ Quick Draw ปรากฏว่า Search คำว่ารองเท้านะครับคนส่วนใหญ่วาดรูปนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะเอา Data Set เนี้ยไปสร้าง AI ในเชิง Commercial ที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรฮะ Data เรามี Bias นะเพราะถ้าวาดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทายเป็นรองเท้านะครับเราเลยปรับปรุงเกมตัวเนี้ย ใส่ภาพรองเท้าแบบที่ Data ไม่มีเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนทำทา i ทั้้งนั้นนะฮะที่ต้องเอาแวร์ถึงเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ต้อง Take Action นะครับเพราะว่าจริง AI ก็ไม่ใช่ Magic นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรา Open Source ตัว Data Set ตัวเนี้ยนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปได้ ก็มี interesting finding นะครับเราลองเอารูปเก้าอี้เนี่ยมาจัดกรุป๊ปตามประเทศนะครับปรากฏว่าอะไรครแต่ละประเทศมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศอาจจะถูกสอนมาให้วาดเก้าอี้จากมุมมองด้านหน้านะครับบางบางคนก็เป็น perspective นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพอย์ถัดไปก็คือ cultural impact ของ data เนี่ย ก็ไม่ได้สำคัญน้อยน้อยกว่าเลยนะครับถ้าเราอยากจะทำา r r o u u t t ที่มันเป็น Gender Neutral เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราถาม Google Translate นะครับว่าเขาคือหมอนะแต่ว่ามันมีการ Generate ตคำตอบแบบ Gender Bias นะครับบอกว่า he's a doctor นะครับซึ่งจริงกเตอไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะครับ Google เรา aware ตรงนี้ก็เลย อะไรที่เป็น Gender Bias นะเรา Make ัวร์ว่าคำตอบมีไม่ Bias ไปที่ทางใดทางหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่พยายามจะ Make Point ว่า Data Set เนี่ยสร้าง Bias อยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนอกจากความ Bias ของคำตอบแล้วเนี่ยความฉลาดของ AI เนี่ยมันอาจจะต้องการ Data ที่เยอะ กว่าปกตินะผมเชื่อว่ารูปนี้ถ้าให้คนทั่วไปดูเนี่ยนะสามารถแยกได้นะครับถ้าคนนะเราดูปุ๊บเราสามารถแยกได้ว่าอะไรคือมัฟฟินนะครับอะไรคือชิวาว่านะหรือว่าแยกไม่ได้แต่ AI อเนี่ยอาจจะต้องการจำนวนรูปที่เยอะกว่านะเพราะปัจจุบันเนี่ยรูปทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะถ่ายว่าเป็นชิวาว่าทั้งหมดก็ได้ นะครับสุดท้ายแล้วผมอาจจะพูดเรื่อง trust นิดเดียวนะครับขออนุญ,ญาตไทยอินนะฮะจริงๆไม่ใช่เรื่อง product อย่างเดียวแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราจะ generate รูปเนี่ยมี concern เยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่อง fake news เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะครับ g o เ g l e เรา launch สิ่งที่เรียกว่า digital watermark นะแปลว่าอะไรเราสามารถทำ pixel ที่ถูกเจเนเรตมาเนี่ยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันให้มีข้อมูลต่างๆที่เป็นเมตาเดต้าที่เป็นพาร์ทของรูปนะพอเรามารีเวิร์สเนี่ยสามารถเช็คได้ว่ารูปนั้นเกิดจากการเจเนเรตหรือเปล่ามาจากบริษัทอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะมาช่วยในเรื่อง Trust นะว่าในอนาคตถ้าเกิดมีรูปที่ถูกเจเนเรตจาก AI เนี่ยอาจจะต้องมี เรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทาง Google ก็เวิร์กกับทาง regulator เพื่อจะทำให้พวกนี้เป็นมาตรฐานนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอเชิญคุณเห้คุณเลได้นะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะว่า AI เองอ่ะก็มีประโยชน์ที่มากมายเหมือนกันแต่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ใช้ AI ก็ต้องเลือกคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะใช้ AI ในด้านต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะเดี๋ยวทาง คุณวัชพลนะคะจาก Microsoft นะคะจะมาแชร์กับเราในเรื่องของเ e สปอนส์เอ AI นะคะในเมื่อเราจะเอา AI มาใช้เนี่ยมันจะมีเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้คุณวัชพลนะคะจะมาแชร์เรื่องนี้กับเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัชพลด้วยค่ะเสียงปรบมือครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติ m i c r o s o f t มาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าผมสัญญาว่าวันนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้าง Data แต่เกี่ยวข้องกับ d e v วลลอปเปขออนุญาตเชกหนึ่งในนี้ใครเป็นเดฟบ้างครับมีไหมฮะเดฟแล้วใครเป็นด a ตตาสัยเดฟไม่มีเลยครับโอ้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวเท่าไหร่แล้วแล้วมีใครเป็นด a ต i า n ัยไหมครับดัตตาสัยด a ตตาสัยเดี๋ยวรอเวฟส2นะครับเมื่อเราเปิดทำไฟล์จูนนิ่งแต่ตอนนี้เดฟมาก่อนเพราะสกิลสาคัญในการคุยกับ Gen AI ในปัจจุบันสกิลเดฟล้วน เพราะคุณต้องเขียน AI p call นะครับเรายังไม่ได้ใช้สกิล t a ตซ i ไซ e ์แต่เราใช้สกิลของเดฟก่อนนะฮะคราวนี้วันนี้มาแชร์เรื่องของผมมั่นใจอย่างนี้ครับว่าเซสชั่นผมไปเนี่ยทุกคนต้องมั่นใจว่าจะสามารถตอบว่าเวลาผู้ใหญ่ c h a าเลน g ์ผู้บริหารชาเลน g ์ว่าคุณมั่นใจได้ไงว่า AI ที่คุณจะเขียนเนี่ยมันมีความรับผิดชอบมันปลอดภัยพอเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญ,ญาตก่อนกับไปก็ อย่างที่อาจารย์บอลช่วยเล่าให้ฟังนะครับ Microsoft OpenAI เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วอีกขาหนึ่งเราเป็น investor นวสเตอร์นะฮะแล้วเรื่อง Gen, เรื่อง AI เป็นเรื่องที่ฮิตจริงๆนะครับเอาแค่ว่า Microsoft ประกาศว่า Lama 2าม,ามาอยู่บน Azure เนี่ยหุ้นขึ้นไป8%วันนั้นวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันให้เห็นภาพของว่าความฮือฮาในโลกเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีว่าอาจารย์บอลพูดถูกนะฮะเราไม่จะเป็นต้อง Invest ที่จะต้องสร้างโมเดลมาแข่งเพราะมันอินเวสสูงมากล่าสุดไมโครซอฟท์เพิ่งใส่ G P U ก็ไปประมาณมแสนใบให้เดาใบเท่าไหร่ครับใบละล้านแสนใบแสนล้านนี่คือเงินที่เราต้องเตรียมในเรื่องของการลงทุนถ้าเราเกิดเราจะสร้าง L L M ขึ้นมาสักตัวหนึ่ง mm hmm. เพราะนั้นถึงบอกว่าเราไม่จะไปที่จะเป็นคนสร้างแต่ถ้าเราเป็นคนที่เอาไปประยุกต์ใช้เอาไปต่อยอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไมโครซอฟท์เรามองว่านี่คือการร่วมมือ โคเอเคดอะไรด้วยกันนะครับคราวน,นี้วันนี้ที่อยากมาเล่าเนี่ยอยากขออนุญาตปูพื้นฐานนิดนึงก่อนจริงๆแล้วเรื่องสำคัญของการใช้ AI อ่ะคือทำให้คนไว้ใจแล้วก็วางใจคราวนี้การทำให้คนไว้ใจและว,วางใจเนี่ยมันจะต้องสร้าง Trust ขึ้นมาก่อนนะครับวันนั้นเซสชันวันนี้ผมจะบอกว่า as a developer เนี่ยเราจะมั่นใจได้งไงในการเอา AI ไปใช้ในแอปเราถูกไหมครับเพราะนั่นคือจุดประสงค์เราให้เดาครับ GPT4 เนี่ยคิดว่าเกิดเสร็จเมื่อไหร่ครับเอางี้ก่อนคิดว่า GPT4 เสร็จเมื่อไหร่จริงๆแล้วมันเพิ่งลงใน Facebook สัก2อาทิตย์สองทิตที่ผ่านมาเองมีคนเล่าให้ฟังว่าไปเจอไปนั่งฟัง o p e n AI แล้วเขาเล่าให้ฟังมีใครพอรู้ไหมครับว่า GPT4 เนี่ยเทรนเสร็จเมื่อไหร่ฮรมันประกาศใช้ประมาณเดือนมีนาปีนี้ลองให้เดาดูครับประเทนเสร็จเมื่อไหร่ก่อนวันั้นหวันเทรนเสร็จจริงๆนะครับ ออกัส2022 GPT4 t r รนเสร็จเอามาโชว์ให้ผู้บริหารได้ดูเหตุผลที <ates> <N> ่ทำไมมันถึงลากมาตั้ง6เดือนเพื่ออะไรครับเพราะเขาบอกว่าถ้าปล่อยตอนนั้นเนี่ยคุมไม่อยู่ความฉลาดของ4กับ3.5เนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะมันไม่ใช่แค่ปัญญาโเปัญญาเอกแต่มันต่างกันมหาศาลถ้าเราถาม3.5แบบไม่ได้บล็อกอะไรเลย ว่าฆ่าตัวตายทํำยังไงมันก็เล่าด้วยครับก็เอาอาวุธทําร้ายร่างกายหรือฆ like like ่าคนทํำยังไงอาวุธทําร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นติดแต่ถ <success> ้าถามสี่ซึ่งถามไม่ได้นะเพราะว่าเราบล็อกไว้แล้วนะครับถ้าถามสี่จีีสีว่าจะฆ่าคนทํำยังไงยิ่งกว่าเขียนนิยายยิ่งกว่าเขียนนิยายนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทําไมสี่เนี่ยหลังจากที่เราประกาศนะฮะหลังจากที่เราทําเสร็จทดลองเสร็จทุกคนเห็นทุกคนว้าวเนี่ย มาจนถึงวันที่มันประกาศใช้ในในตลาดจริงเนี่ยเจ็ดแปดเดือนนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของ Responsible AI ที่เราต้องทำให้มันไว้ใจได้มั่นใจได้ก่อนจะปล่อยใช้จริงนะครับแล้วก็อีกอีกอีกเกรดความรู้หนึ่งแล้วกันนะครับ c h a t GPT ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ตั้งใจให้มันถึงร้อยล้านยูเซอร์ภายในสอเดือนมันเป็นเทสแอปพลิเคชันเพื่อจะทดสอบว่าโมเดลมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับแต่บางเอิญมันกลายเป็น แอปพลิเคชันที่ถึงร้อยล้านคนนะฮะซึ่ง c h a t g p t ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เรามีการทำ e s ponsible AI ใส่เข้าไปนะครับ e s ponsible AI มันพูดถึงมานานแล้วตั้งแต่ปี2016นะครับ Microsoft ออกมาเวอร์ชันที่2แล้วนะครับเวอร์ชันที่2อเนี่ยออกมาได้เหมาะเจาะกับจังหวะที่ Gen AI มันเกิดมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าถึง r e s ponsible AI โดยเฉพาะเรื่องของการ handle Gen AI เจ a t i v e AI โดยเฉพาะนะครับ หกเรื่องนี้คือสิ่งที่ Microsoft มองว่ามันคือทุกๆคนต้องคิดเผื่อไว้เวลาจะทำา AI นะครับตั้งแต่แรกเลย Accountability s e l f d เซลล์ไดวิ่คาชนคนใครรับผิดชอบเจ้าของรถคนขับหรือเจ้าของหรือผู้ผลิตรถถูกไหมฮะหรือคนเขียนอัลกอริทึมถูกไหมครับ Transparency AI ที่เป็น Black Box ไม่มีในโลกนะครับต้องเปิดเผยนะครับ a ฟ r n น s สอย่างที่บอกนะครับไบแอสคนขาวคนดำเพศนะครับสำคัญ Relayability กับ Safety นะครับโดยเฉพาะเอา Gen AI ไอนครับเอา AI มาวิเคราะห์ในเรื่องของใครจะมีสิทธิ์ได้อะไรเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับ Privacy กับ Security เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ Inclusive เนี่ย AI ที่เวิร์กกับประเทศตะวันออกเวิร์กกับเอเชียไหมถูกไหม AI ที่เวิร์กกับคนผิวขาว เวิร์กเท่ากับคนผิวดําหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้ในใจเสมอเวลาเรา AI มาใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนคนหนึ่งสิทธิของคนนะฮะคราวน,นี้ Microsoft เราเราลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี2016นะครับเราก็บอกว่าการจะทําให้ AI มันมีความรับผิดชอบเนี่ยแล้วคนเชื่อที่จะใช้งานมันเนี่ยมันต้องมี3ขาขาแรกก็คือเรื่องของการรีเสิร์ชหาเครื่องมือใหม่ๆห,ห,หาวิธีการใหม่ๆนะครับ อีกขาหนือขาโพลีซีอะไรคือไกด์ไลน์ขององค์กรแต่วันนี้ขาที่ผมมาแตะคือขานี้ครับเอนจิเนียริเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเอาไปใช้งานและทำให้ AI มันรับผิดชอบได้แล้วไม่โดนดราม่าที่หลังนะฮะทะนันนี้สิ่งที่พูดถึงก็คือว่า Microsoft เราก็มีแต่เวอร์ชัน1นนะฮะตั้งแต่ปี2019นะครับแต่เราเพิ่งมาทำเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยปี2021เนี่ยเป็นสเต็ปมากขึ้นนะครับสเต็ปมากขึ้นไงคือไอ้ข้อเมื่อกี้ อบบอกว่ามันไม่ใช่แค่หวข้อแล้วจบรับผิดชอบยังไงหรือแฟเนสยังไงนะครับเราก็เลยมีการลงสแตนดาร์ดที่มันลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของแฟเนสเนี่ยมันต้องดู3หัวข้อนี้นะหัวข้อใหญ่นะครับแล้วก็ลงไปถึงเลเวลของการทำซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเฟรมเวิร์นะครับว่าตั้งแต่ 1. principle g o requirement แล้วไปถึงเครื่องมือเดี๋ยววันนี้ผมมาแตะด้านล่างเพราะเรื่องสำคัญ ผมว่า p ป i n ซ i p l ิทุกคนไปหาอ่านได้มี White Paper อยู่แต่สิ่งสำคัญคือแล้วเราอะครับในฐานะ Developer ที่จะเอา AI ไปใช้เนี่ยเราจะเมชชัวยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเนื้อหาน่าจะตรงโจทย์กับผู้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องแรกก่อนครับถ้านึกถึงการเอาเจน AI ไปใช้คิดว่าอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือ r i s k นะครับ อันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับก่อนจะไปเรื่องนั้นก็คือว่า Microsoft เราล้อนตัวนี้มาอันนี้ผมเล่าที่มาที่ไปว่าทำไม Microsoft มีวิธีคิดแบบนี้นะฮะอันนี้เอาเอาเอา,เอาเรื่องจริง Microsoft มาเล่านี่คือ Product ตัวแรกนะครับที่ Microsoft ออกมาแล้วบอกว่ามี n e r a t i v อ AI อยู่ในตัวนี้พอจะรู้จักไหมครับ Bing Search รู้จักไหมฮะเป็นเบอร์สองนะครับเป็นเบอร์สองของโลกนะฮะ <laughs> เบอร์หนึ่งเขานั่งอยู่ข้างๆนะครับ <laughs> <laughs> เบอร์สองห่างกันไม่เท่าไหร่ครับห่างไม่เท่าไหร่ ประมาณเท่าไหร่นะเอ่อเอ่อกากว่ากับกับหอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้ครับประกาศใช้ปุ๊บนะครับยอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น100%ภายในวันหนึ่งอาทิตย์ของตัว Bing. บิงนะฮะเราประกาศเลยครับเราประกาศเอาแชทใส่เข้าไปในบ n g เรียกว่า Bing Chat นะครับแล้วเปลี่ยนจาก Search Engine ไปเป็น Answering Engine เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสิร์ชแล้วไปคลิกต่อเราได้คําตอบพร้อมทั้ง citation ว่ามาจากไหนนะครับน,นี่คือ Product ์แรกตอนนั้นของผมตอนนั้นผมอยู่ผมดูโปรดักต์ก็เห็นปุ๊บก็ตื่นเต้นอ่ะคิดว่าเอ้ยอันนี้คือของประกาศเสร็จแล้วที่อยากจะเล่าต่อคือว่า1นึ่งควอเตอร์ครับเดี๋ยวก่อนก่อนไปนราน่นี้ปกติทางนี้ล็อตโปรดักต์ทีขนาดไหนครับเดือนละตัวไหมฮะหรือว่าถีกว่านั้นผมผมอาจจะไม่ชิน หนึ่งควอเตอร์ครับ Microsoft Launch Product 7ตัวแต่และตัวใส่ตัวนี้เข้าไป Copilot เป็นอีกโลโกแบรนด์หนึ่งนะฮะในการที่เราจะเอาเจน AI ใส่เข้าไปใน Product ของ Microsoft นะครับ Microsoft มีวิธีทำให้ AI เข้ามาให้คนใช้งานได้2อง approach ครับ Approach แรกคือเอามาใส่ใน Product เราที่ทุกคนใช้อยู่เรียกว่า Copilot นะครับเช่น Microsoft c o p i l o t p o w พาว l a t f o แพ c ตฟอร์มนะครับ ตัวกิจ h รับโคพายล็นะครับแล้วก็ Security Co-Pilot นะฮะอีกตัวหนึ่งคือเอามาเป็นเครื่องมือครับให้องค์กรใช้เรียกว่า Azure Open AI นะครับซึ่งก็จะได้มาตรฐานตามสแตนดาร์ดที่องค์กรต้องใช้นะครับเจ็ดโปรดักต์แปดโปรดักต์ภายในเวลาสองเดือนครึ่งสองเดือนกลมๆนะฮะคิดว่าคิดว่าถ้า m i r r s s o t ทํทำเร็วขนาดนี้การแฮนด์เลเรื่อง Responsible AI เป็นยังไงลองนึกดู โปรดักออกทีขนาดนี้ทีมงานที่เทดสอบ r e s p o n s i b l e AI เขาต้องทำยังไงถึงจะทดสอบได้นะครับ Microsoft ก็เลยคิด approach ขึ้นมาคือว่าเฮ้ยแทนนี้ต้องไปไปไอ้ t a ท k l e ทีละโปรดัก t เนี่ยไม่เนื่องจากโปรดักต์ทั้งหมด Microsoft ลันอยู่บน Azure AI สิ่งที่ทำก็คือว่าเราก็ไปทำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำ e s p o n s i b l e AI เพราะเราต้อง make sure ถูกไหมครับว่าโปรดัก t ทุกชิ้นเนี่ยม,มีการผ่านการตรวจสอบโปรดักแต่ละชิ้น มีความต้องการ r e s ponsible AI ไม่ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะ e s ponsible AI สำหรับ Education application ต้อง serious r e s ponsible AI สำหรับอะไรครับเ a ม ing ออนไลน์ Online, อาจจะน้อยลงกันนั้นได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังแต่ว่าอย่างน้อยเราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่เราเชื่อได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ Microsoft เตรียมไว้ให้นะครับ ท่านี้เรามาถึงเรื่องของการทําความเสี่ยงในการทํา Gen AI แตกต่างจากการทํา AI เมื่อก่อนนะครับอันแรกเลยผมว่าทุกคนเมื่อกี้จันบอลก็พูดแล้ว Hallucination กับ Error เคยลองใช่ไหมครับถามชื่อเราเข้าไปมันเล่าให้เราเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมาก่อนเป็นดาราก็มีสมมติว่าเป็นดาราเยอะนะครับะนะครับอย่าที่จันบอลบอกครับเพราะมันถูกบังคับให้ตอบคอนเซ็ปต์ง่ายของ Gen AI นะครับให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ Accuracy ส,สูงเท่านั้น นะครับเพราะมันฉลาดมากแต่ถ้าให้มันน้อยมันคิดเองเยอะมันฟุ้งเยอะนะครับอันที่2คือเรื่องของเจลเบรกกับเรื่องของพรอมอินเจคชันแอดแท็กซึ่งก็ผมว่าทุกคนเห็นละจะพยายามบอกให้แชท GPT เนี่ยมันเป็นมันเป็นคนให้ได้นี่เป็นต้นนะครับในการทำเจลเบรกนะครับหรือมันก็ตั้งเรื่องของการหาว่าอะไรคือพรอมที่ถูกสอนไปไว้นะครับเรื่องถัดมาคือ h a r ฟูลคอนเทนต์กับโค้ดเช่นถามเรื่องการทำระเบิดค่าตัวตายค่าคนอะไรเงี้ย อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องสุดท้ายเราไม่ต้องการให้ AI responsible หรือบอกว่าเป็นคน AI บอกว่าอารมณ์โกรธหลงชอบเรารู้สึกตกใจปะเรารู้สึกขะยะงไหมเพราะว่ามันเฮ้ยมันไม่คนจะรู้สึกอย่างนี้นะใช่ไหมฮะ AI ทะเลาะก,กับคนใช่ไหมครับถามเยอะปุ๊บถามไปเยอะปุ๊บมันเถียงหรือมันหุดหงิดอย่างเงี้ยอ่ะเพราะนั้น ผมว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดนะครับคราวนี้วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับว่าจะทำยังไงให้ไม่ให้มันเกิดนะฮะ Microsoft ทำเลเยอร์ในการป้องกันเนี่ยหลายชั้นนะครับหลายชั้นนะครับไล่ตั้งแต่โมเดลที่อาจารย์บอลบอกแล้วว่าแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะโมเดลแก้ไม่ได้เซฟตี้ซิสเต็มนะครับเมตาพรอมนะครับแล้วก็ยูเซสเ r i ีย c e เดี๋ยวผมไปทีเลเยอร์นะครับเอาเลเยอร์โมเดลก่อน เนื่องจากโมเดลเนี่ยเราบอกว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าถ้างั้นเอางนี้ Microsoft ก็เลยทำเป็นทางเลือกให้เลยว่าอยากใช้โมเดลอะไรที่เป็น g n n r a t i v e AI ที่เป็น Open Source มีให้บริการอยู่บน Azure ทั้งหมด l l m m a 2ก็ได้นะครับหรือจะไปของที่มีอยู่บน h u g g i n g Face ก็ได้นะครับหรือใช้ของ Open AI ก็ได้นะครับมีออปชันให้เลือกนะฮะเพื่อไดอะไรครับใช้โมเดลที่เหมาะกับเราที่สุด เสร็จแล้วพอมีโมเดลปุ๊บนะครับเราก็มีวิธีการให้ทดสอบ Input กับ Output ครับว่ามันโอเคไหมตอบมาแล้วเป็นอย่างที่เราอยากจะได้หรือเปล่าหรือตอบอะไรแบบผิดปกติที่เราต้องระวังหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้เลือกโมเดลที่ถูกใจเราที่สุดในการไปใช้งานอันนั้นแบบแรกก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกโมเดลมันแก้ไม่ได้เราทำได้คือการไฟจูดดิ้งจากอะไรครับจากตัวโมเดลพื้นฐานมันได้นะครับ พออย่างนี้ปุ๊บะนะครับมาถึงระยะที่2ที่แตกต่างจาก OpenAI แล้วอันนี้คือส่วนที่ต่างจาก OpenAI แล้วนะฮะ OpenAI จะไม่มีแต่บน Azure OpenAI จะมีนะครับเพื่อตอบโจทย์คนละแบบคือลูกค้าองค์กรกับลูกค้าทั่วๆไปนะครับ s ซฟตี้ซิสเต็เป็นสิ่งที่ Microsoft เราทำเพิ่มมาให้เราเพิ่ง l a u n c h ตัว AI Content Safety Service ให้นะครับเพื่อให้ User หรือคนที่ทำแอปนะครับสามารถที่จะระบุได้ว่า ความซีเรียสของ Responsible AI เนี่ยหรือ Content Safety เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะฮะคอนเซปต์ก็คือว่าเราจะคุมอยู่ประมาณ4เรื่องนี้นะครับ Hate Sexual Violence แล้วก็ Self Harm นะครับโดยที่จะเป็นเหมือนฟิลเตอร์ละกันมีคำที่เราต้องระมัดระวังนะครับเช่น นนนนเ,ดเดี๋ยวมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือโดยคอนเซปต์นะครับเนื่องจากเวลามันเหลือน้อยเดี๋ยวผมไปเร็วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งเลเยอร์น layer ในการโรเทคละเรา,าต้องใส่คําที่เราไม่อยากจะให้มีนะครับซึ่งพอมันเป็นทูสอย่างเงี้ยครับข้อดีมันก็คือว่ามันสามารถที่จะเลือกความซีเรียสได้อันนี้เลเยอร์นี้โอเคนะครับอันนี้เลเยอร์นี้เตรียมให้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับอย่างที่จันบอลบอกฮะผมว่าสกิลที่ ซีได้ที่สุดนะครับในการทําต่อไปเนี้ยหลังจากนี้นะครับคือสกิลพร้อมจริงๆเลยคือรีซอว์ดดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับพร้อมเลยนะครับเพราะนั้นมาถึงเลเยอร์ที่3ครับในการป้องกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสกิลของคนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์คนที่ทำแอปพลิเคชันนะครับแล้วมันสําคัญมากนะฮะคือเรื่องของอย่างนี้ครับทุกอย่างที่จันบอกแล้วให้ฟังแชทจีพีเนี่ยคอนเซปต์ concept, คือมันไม่จำถูกไหมฮะสิ่งที่ทำมันคือเราเอาข้อมูลเดิมเนี่ยโยนกลับไปให้มันเพื่อให้มันมีคอนเทกต์เดิมอยู่ คอนเซปต์คล้ายกันเวลาเราทำแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะมีในเลเยอร์ที่เป็นเรื่องของว่าเป็น data ที่เราจะเอาเข้าไปเพิ่มเติมให้ตัว OpenAI มันรู้จักใช่ไหมฮะเป็น data ของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะทำการอะไรเกี่ยวกับโมเดลได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตรงพร้อมเนี่ยปกตินี่คือพร้อมทีเ่เราจะต้องมีการสอนแล้วก็ย้ำกับโมเดลมันเรื่อยๆหนึ่ง เฟลลี่นะซัพพอร์ตอินฟอร์เมชันนะเป็นเอเจนต์นะซัพพอร์ตอินฟอรมชันอย่าไปเถียงนะครับสองตอบเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับตอบเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าไปฟุง้งอย่าไปตอบอะไรที่เบนเวอร์นะครับสถ้าไม่เจอให้ตอบอะไรนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการสอน AI มันนะครับเพราะนั้นผมว่ามันเป็นอาชีพหรือเป็นสกิลที่สำคัญนะครเพราะนั้นเวลาเราทำเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เราดิฟเฟนเชตได้อย่างที่บอกครับ แอปสาหรับนักเรียนซีรีสบางเรื่องต้องย้าตรงนี้เยอะๆแอปเล่นเกมอาจจะยอมให้มีหลุดได้บางอย่างเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเฟกซิเบิลได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่าในส่วนอันนี้อันนี้ก็คือบอกว่าในส่วนของเรื่อง Data ท,ที่จะดัต้าที่เอามาใช้งานที่เป็น Data ของ,ององค์กรไม่ต้องห่วงนะครับมันอยู่บน Microsoft ์ประชนะครับแล้วที่สําคัญคอนเซปต์ที่แตกต่างคือ Microsoft ไม่ได้เอา Data ไปรันอยู่บนโมเดล o อเพนไอข้างนอกแล้วเอาโมเดลโอเพนไอเนี่ย มารันอยู่บน Subscription ของเราเพราะนั้น Data ไม่ได้ลวกไปนะครับอันนี้คือที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าที่อยากจะบอกคือตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคุณต้องทำพร้อมดีไซน์ที่เรียกว่าเมตาพร้อมทุกๆครั้งทุกๆครั้งเวลาเรียกใช้เพื่อ Control ให้ AI มันไม่หลุดนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการทำตรงนี้นะครับ มันจะต้องมีการบอกเป็นสเต็ปสเตมันจะมีสตรัคเจอร์อยู่มีเทมเพลตอยู่มีเบสแพคทิสอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากใหญ่จะโชว์ให้ดูเร็วเพราะเมื่อกี้บอกเวลาเหลือ5นาทีนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องทำกราวดิ้งกราวดิ้งคือการบอกให้มันมีพื้นฐานบอกว่าเฮ้ยคอนเซ็ปคือต้องประมาณนี้นะอ่าเช่นบอกว่าอะไรครับบอกว่าคุณเป็นใครอันนี้ก็จะบอกนะครับ you should always reference factual statement ก็คือบอกว่าเขาเป็นใครนะครับอ่าแล้วถัดมาต้องบอกโทนด้วยนะ ถ้าบอกโทนไม่ดีมันเถียงนะครับหรือมันดุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการค่มถัดมาแล้วต้องบอกเรื่องของเซฟตี้ครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วการป้องกันเจลเบร k อันนี้คือการเป็นการทําเมตาพร้อมทุกครั้งที่ยูเซอร์จะไม่เห็นแต่ as a developer ปอรเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเรามีครบทุกข้อหรือย,อยังนะครับนะซึ่งมันก็จะมีเอกสารอยู่ครั้นี้ผมอยากใช้หน้านี้ให้ดูครับ ว่าทําแค่ไหนถึงจะปลอดภัยนะฮะแรกเริ่มสุดเลยไม่ทําอะไรเลยไม่ให้พร้อมไม่ให้ไม่ตาพร้อมมันนะเอาเบสิกเบสิกเลยเนี่ยนะครับแบงค์เลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยใครถามเลยมาตอบกันเลยเนี่ยดีเฟกต์เรทเนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เกินครึ่งนะเกินครึ่งนะครับคราวนี้จะทาให้มันปลอดภัยมากขึ้นอ่ะสมมุติเราบอกว่าเราบอกว่าบอก AI ว่าไม่ให้ทําอะไรบางอย่างเช่นไม่ให้เถียงลูกไม่ให้เถียงคนถามไม่เถียงยูเซอร์ไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราบอกว่าบอร์ดมัชน็อตนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีเฟกต์เ t e เหลือต่ำกว่าครึ่งละ43%แต่ก็ยังไม่พอนะฮะหมายความว่าทุกๆหนึ่งในสามันจะมีหลุดนะเพราะนั้นถัดมาสกิลถัดมาที่ต้องมีทำไงครับต้องบอกว่าให้นะครับ o t to do some n o t to do something but to do s o m e t h i n เ else เกิดอ,อะไรขึ้นเหลือ12%อ,อันนี้เริ่มโอเคแล้วถูกไหมฮะแสดงว่าดีเฟกต์เ t e ใส่ว่าส c กเ s สเลยอยู่บ้านเท่าไหร่แปกว่าเปอร์เซ็นต์แต่จะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยเราต้องบอกด้วยครับ during นะครับ certain dangerous situation AI should do something บอกมันด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคให้ทำอะไรเป็นตัวอย่างเพื่อมันจะได้ทำตามเพราะฉะนั้นอันนี้คือ practice หนึ่งในการที่จะทำให้ meta พร้อมเราเนี่ยมันทำให้ application เราเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการใช้งาน AI เนี่ยมากน้อยเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยไม่ได้อยู่ที่2องระยะที่ผมพูดถึงนะครับคราวนี้ถัดมาก็คือถัดจากเรื่องของตัวพร้อมนะครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง User Experience ครับอันนี้คือตัวอย่างที่ Microsoft ทำนะครับหให้ตัวอย่างกับ User 2. นะครับบอกว่าเป็น AI 3. สาม ให้เลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบ Creative คือฟูงเยอะเอาบาลานซ์หน่อยหรือจะเอาฟูงน้อยนะครับให้ให้ยูเซเลือกนะมันจะได้ s e ตเอ็กซ์ปีเคชของ User ด้วยนะครับแล้วก็เวลาตอบนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของ c ซ t a เ i ช n ัว่าไอ้ข้อมูลนี้มาจากไหนไเพื่อจะได้เช็คได้นะครับบอกด้วยว่าตอนนี้ไปเสิร์ชเสร็จละกำลังทำเป็นคำตอบให้อยู่นะครับอ่านะฮะ แล้วก็มีเล克คอมเมนต์ว่าควรจะถามอะไรต่อนะครับเพราะนั้นการใช้พวกเจน AI ครับเราไม่ควรจะถามคำเดียวแล้วจบคอนเซ็ปต์คือการถามลงลึกลงลึกลงลึกในสิ่งที่มันคิดว่าตรงเพราะอย่างที่บอกครับตัวนี้มันถูกดีไซน์มาถูกไหมครว่ามันคือการพิดิคคำตอบข้างหน้าว่าจะเป็นคำว่าอะไรแต่พอมันถูกสอนเยอะๆมันเลยฉลาดขึ้นกว่าที่เราคาดหวังมันไว้มันเลยดังนะฮะแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้คือเป็น Learning UX Lear n i n g จาก m i r r s s o t นะครับก็คือ 1. เราต้องทา a n สเพ r น n ์ว่าเราเป็น AI นะนะครับแล้วก็คนยังเป็นคนเป็นหลักอยู่นะครับเราไม่ได้นะั่นนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราป้องกันในเรื่องของ Misuse นะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องอาศัยในเรื่องของประสบการณ์นะครับแต่ว่าส่วนสำคัญเลยคือการทำเมตาพรอมนะครับก็คร่าวๆว,วันนี้ก็มาเล่าประมาณนี้นะครับว่ายังไงบ้างแต่ว่าผมมี่องสุดท้ายฝากงี้ฮะ อันนี้ที่ Microsoft ทำนะครับเป็นคอนเซปต์พอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงคำถามกลับมาครับเวลาเราโดนออเดดถามแน่แล้วเราอีวัลูเอยังไงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคนะครับ Microsoft ก็ทำอย่างนี้ครับเราก็ดีายในเรื่องของ p r พ a c h นะฮะ,ะตั้งแต่ในเรื่องของออมีการทำเทสอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มคืออย่างนี้ครับเราเอา GPT 4มาเป็นตัวทำทดสอบโมเดล หรือตัวแอปเราบอกว่า GPT เราเอา AI มาเป็นคน Evaluate AI ด้วยกันเองให้มันคิดซีนารีโอทั้งหมดเสร็จแล้วมีซีนารีโอไหนที่เราคิดว่ามันอยู่นอกขอบเขตให้เราลงทดสอบด้วยคนหลังจากนั้นคนก็เอาไปสอน AI ต่อเพื่อให้มันมี use case ใหม่นในการทดสอบรอบหน้าเพราะฉะนั้น AI จะเป็นเครื่องมือในการช่วย Evaluate ตัว AI ด้วยกันเองได้อันนี้ก็เป็นอีกแโพสหนึ่งที่ทำได้แล้วอีกหน่อยมันจะเป็นออโตเมต นะครับแล้วโมเดลนั้นก็จะเป็นโมเดลที่เก่งในเรื่องของการทำอีว a ลูเอชันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับที่จะใช้การทําอันนี้เป็นลิงก์ในเรื่องรีสอร์ททั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะฮะสไลด์อันนี้เป็นสไลด์ที่คุณซาร่าเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นลีดของ Responsible AI ที่นิวยอร์กนะครับมาเล่าในงานเทคซอร์ทที่สุดสินดิกิจเนี่ยเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะทางนี้มีอยู่อาจจะแชร์ลิงก์ให้ได้นะครับว่าตรงนี้เป็นลิงก์ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเข้าไปสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็หวังว่าเซสชันในวันนี้น่าจะตอบโจทย์นะฮะเรื่องของ responsible และการนำไปใช้ขอบคุณครับสวัสดีครับอมีใครมีคำถามจะถามคุณคุณวินไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนพี่บอลจะมีคำถามพี่บอลเดินมาโอเคมีใครมีคำถามไหมคะโอเคถ้าเกิดไม่มีถ้างั้นเราไปต่อกับ เซสชันสุดท้ายข้อสุดท้ายของเรานะครับว่าเอ๊ะแล้วเ,เรื่องของ AI เนี่ยเราจะมาจินตนาการยังไงว่าแล้วถ้าเกิดบนบริการบนเป่าตังของเราล่ะเราจะมาใช้ AI อยังไงได้บ้างนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บอลค่ะครับสวัสดีครับก็ไหนๆวันนี้ก็เป็นลืมไปเลย <laughs> ครับก็วันนี้เซสชันสุดท้ายนะ ไอ้สามสามเซสชั่นที่ผ่านมาหัวเนื้อหาบบแบบอัดแน่นสุดๆเลยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่อยากจะอาจจะไม่ได้เพิ่มเนื้อหามากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงที่อยากให้ได้จากวันนี้ไปคืออยากให้ทุกคนเปิดสมองลองจินตนาการตามนะครับว่าชื่อหัวข้อวันนี้ครับก็ Make a Better Thailand with New เป่าตัง AI ครับก็จะใช้เป่าตั้งใช้ AI ทำยังไงให้ประเทศไทยดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับ ถ้าใครได้มาดูอาร์ไรสในรอบที่แล้วนะครับอาร์รสคอนเน็กรอบที่แล้วเรามีการอินเทอร์วิวเป่าตังที่เป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับที่เป็นที่มีคอนเซปต์ของเมกะมอลมินิบู๊นะครับที่จะบอกว่าที่จะสามารถเป็นเป็นห้างที่พื้นที่ไม่จํากัดมีเซอร์วิสอะไรมาเปิดบนนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฟินแลนเชียลหรือนอนฟินแลนเชียลก็ตามอ้าว ถึงบอกว่าปัญหาเนื้อหาไม่หนักแต่มาดูกันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหามีอะไรกันบ้างไม่หนักเลยนะครับมีคอร์รัปชันเฮลท์แคร์เจสซิบิลิตี้นะครับเอดูคแชันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับออป u ิตี้ในการทำธุรกิจต่างๆผมต้องกดยังไงวันเนี่ยอ๋อมันมันมันดำทีร้านอ๋อผมไปเร็วกว่านะอันแรกก่อนเลยนะครับมาดูว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเกิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับคอร์รัปชันอยู่ตรงไหน นี่ผมไปถ่ายร้อยหนึ่งอันดับที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับจากหนึ่งร้อยแปดสิบประเทศถ้าเกิดเทียบกันมีอะไรบ้างนะครับไอ้ข้างบนเจยเห็นว่าแบบเออก็นอกจากสิงคโปร์เนี่ยก็มีพวกสแกนนี่หมดเลยมีญี่ปุน่นอเมริกาแต่โปรนะครับมาเลย์ก็ยังสูงกว่าเราติมอร์เลสเต้น,นะครับโอ้โหประเทศนี้เปนยังประเทศค่อนข้างใหม่เลยเวียดนามสูงกว่าเราหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้คอร์รัปชั่นของเราเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆเลยนะครับครบาวเนี้ยปัญหาคอร์รัปชั่นเนี่ยวิธีการแก้ผมว่ามันก็ อาจจะไม่ได้แก้นะแต่ทำทำให้เกิด Transparency ซึ่งเกิดร Transparency คนก็ไม่กล้าโกงกันนะครับก็จะอย่างน้อยคือลดปัญหาลงได้คราวนี้เราจะทำยังไงได้บ้างในตัวเป๋าตังเนี่ยเรามองว่าจะเป็น Open Platform แล้วเราก็เพิ่มความเป็น government, Open Government Data ได้ด้วยนะครับถามว่า government, Open Government Data คืออะไรนะครับเราก็เปิด Data ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Government Public บนนี้ได้เลยเช่น การจัดซื้อจัดตั้งต่างงบการเงินของแต่ละหน่วยงานรัฐครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็น f i n แ n น,จจเ,นเชียลเอ่อฟ t น o n นเชียลทรานซของนักการเมืองต่างคราวนี้ไอเนี่ยรางๆมัจจนก็อาจจะไม่ได้คอนเซปต์ใหม่นะแต่ว่าผมอาจจะเพิ่มคอนเซปต์ว่าเฮ้ยเราอาจจะเปิดคลาวดิเทคทีฟขึ้นมาอาจจ่ามันคืออะไรก็ชื่อก็บอกเลยว่าเฮ้ยเรามี Data เ,เยอะแล้วแล้วอ่าบนเป๋าตังค์เนี่ยตอนนี้เรามีมีผู้ใช้ทั้งหมด40ล้านประมาณ40ล้านแล้วก็จะมากกว่านี้ในอนาคตนะครับ ล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเป็นนักสืบได้แน่นอนทุกคนคนไทยเราเก่งอยู่แล้วครับเป็นนักสืบใช่ไหมจากบนเว็บบอร์ดบ,บ,บ,บางเว็บบอร์ดนี่โอ้โหสืบกันแบบมันหยดเลยอันนี้ยิ่งเรามี Data ที่แบบละเอียดยิบเลยมาเต็มที่เลยนะครับคราวนี้เราก็จจะเปิดให้ทําเป็น Public Public Dash บอร์ดด้วยก็คือนักสืบพวกนี้แหละพัฒนาแดชบอร์ดแล้วใส่อยู่เลยว่าแบบเอ้ยหน่วยงานไหนมีการใช้ใจ่ายอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมเป็นไงแค่คิดตามตรงนี้โอ้โหผมว่า น่าสนุกไหมผมว่าถ้าเกิดจินาการเลยว่าเฮ้ยผมวาง Data ไว้บันเนี้ยเ <c oughs> มื่อวานอะมีคุแดชบอร์ดผมมาแล้วแน่ๆอันนี้เป็นไอเดียนะครับต่อไปอถ้าเกิดผมพูดถึงเรื่องเอลเฮลแคร์อันเนี้ยหัวปัญหาเฮลแคร์ตอนเนี้ยมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของ Aging Society เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวนะขอกลับไปหน้ด ก็เรื่องเขียวแคร์นะครับจริงๆก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของในประเทศไทยที่จะโชว์ถึงความเหลื่อมล้าได้พอสมควรเลยนะครับถ้าเรา,เราแค่ลองลองลอง,ลองดูโรงพยาบาลในประเทศไทยดูนะครับในเลนส์ฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมที่โลง่ลงๆคิวหมอก็รอไม่นานนะครับห้องใหญ่ๆจริงๆมันมันก็มีมีอยู่ทั่วๆไปนะครับจริงๆเรามองมองจากตึกนี้ก็ยังเห็นทีนึงเลยนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยนะมันแพงถูกไหม แพงแพงมากจริงคือละหมื่นกว่าบาทเนี่ยโห oh. <laughs> แล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับแนวโน้มมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆอีกซึ่งคนทั่วไปเนี่ยผมว่าฟอร์ดไม่ไหวหรอกครับแต่ว่าในอ,อีกมุมนึงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นโรงพยาบาลรัดนี่ก็จะเห็นมันจะยืนบางรูปอยู่ก็จะเห็นแบบรูปประมาณนี้คนที่ต่อคิวกันเต็มเต็มโรงพยาบาลหมดจนจน,จนถึงล้นด้วยซ้ํานะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าแบบบางทีเราต,ต้องตื่นไปแบบสูิเป็นอะไรนิดหน่อยไปหาหมอตื่นตีนต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 นห้า ไปต่อคิวกว่าจะได้เจอหมอตอนบ่ายนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วเราจะแก้ยังไงอ่ะกดไม่ไปอ่ะก็จริงๆแล้วผมว่าวิธีนึ่งอ่ะที่จะทําให้คนไข้อะมาลดลงได้ก็คือว่าทําให้คนไม่ป่วยใช่ไหมแต่ทาให้คนไม่ป่วยเนี่ยผว,ว่ามันมันก็พูดอ่ะถามว่ามันแปลว่าอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราก็แค่มีการทำ preventive care ก็คือ,อก่อนที่จะป่วยเราก็เตือนก่อนว่าอย่างน้อยคือถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนี้กาลังจะป่วยหรือป่วยเป็นเล็กๆอยู่เราก็บอกเขาว่าเอ้ยคุณควรไปหาหมอก่อนนะการที่การรักษาโรคเล็กๆเนี่ยมันรักษาง่ายกว่าโรคใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับแล้ถามว่าเราจะมอนิเตอร์ยังไงในในทุกวันนี้จริงเรามีเรามีเทคโนโลยี IOT ออยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราแทร็กค่าต่างๆของร่างกายเราได้ตลอดเวลาครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ย มันก็ยังไงในอนาคตอ่ะมันจะถูกพัฒนาอีกอย่างมากมายเลยแทร็กได้เรียลไามมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะครับต่อไปเราอาจะให้ incentive ที่จะออกกำลังกายได้ด้วยบวกกับว i r วลเฮลโค้ชนะครับก็คือเรามี Data แล้วแล้วสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียวกว่า g e n e r a t i เ e AI เข้ามาใช่ไหมครับเราก็สามารถเอา Data เนี้ยถามโค้ชเราเลยเลยก็ได้นะครับว่ามันจะก็สักเจนให้ว่า ถ้าข้อมูลของร่างกายคุณเป็นอย่างนี้คุณควรจะทํำยังไงคุณควรจะกินอะไรคุณควรจะงดกินอะไรคุณควรจะออกกาลังกายยังไงอเราก็ถามถามได้นะครับเอาแต่ก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดคนเราบอกว่าเฮ้ยคุณควรออกกาลังกายนะแล้วคนไปออกกันเหรอบางทีก็ <c oughs> อยากเราก็อาจจะต้อง e y, มีการอินสันทีฟมีทําอินสันทีบในแฮชท์การ์ดด้วยถามว่าอินสันทีฟมีอะไรบ้างเ <c oughs> ช่นนะครับณปัจจุบันนี้จริงก็มีอยู่ที่ว่าประกันบางที่ประกันสุขภาพอาจจะถูกลงได้ถ้าเกิดคุณคุณวิ่ง เดินมากกว่าจํานวนกี่ก้าวก็ว่าไปนะครับจริงๆอะ่ะผมว่าทางทางรัฐเองอะ่ะก็สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้โดยการอาจจะลดภาษีสําหรับคนที่สุขภาพดีหรือลดอตัวประกันสังคมอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับคราวนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่ทันแล้วสมมติผมป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีมีป่วยมาผมจะทำยังไงได้บ้างอันนี้ผมลองจิงนตนาการนะครับว่า ถ้าเกิดสมมติผมเป็นผมป่วยขึ้นมาเนี่ยผมมีอาการปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยเป็นไข้ผมไปโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยคืออะไรบ้างผมเดินไปหาหมอใช่ไหมครับเดินทางเอานั่งรถไปหาหมอไปเจอหมอหมอถามว่าเป็นอะไรบ้างอาผมบอกว่าปวดหัวหมอจะตอบถาหมว่าเอา้าแล้วมีมีไข้สูงไหมมีครับน้ำมูกไหลไหมไม่มีครับไอไหมครับไอครับโอเคครับคุณเป็นโรคนี้แล้วเขียนอะไรก็ไม่รู้ให้ผมอ่านไม่ออกว่าเป็นยาอะไรใช่ไหม <laughs> ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแค่เนี้ย คนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าถ้าไปไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไม่เกินนี้หรอกส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็เลยถามว่าต้องไปหาหมอไหมเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปหาหมอที่เป็นตัวัตเต็มๆก็ได้เราก็จะไปหาแค่อ่ะสมมติตัวนี้คนนี้อาจจะเป็นแค่บัวชั่วก็ได้เพราะจริงอยวนี้แล้วที่บอกว่าเรามีอ่าเทคโนโลยีเจตุจิตเอไอแล้วสามารถสร้างเป็นภาพอย่างนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีดีเฟกต์เราก็มีครับเราสามารถทําให้แบบเฮ้ยเราเหมือนคุยกับหมอตัวจริงเลยแต่หมอ แค่บอกว่าอาจจะเป็นแค่เป็นตัวสกรีนก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าอ้าวแล้วแอคชั่นต่อไปควรจะเป็นอะไรอถ้าเกิดผมไม่เป็นอะไรเลยก็อาจจะให้พาไปแค่ส่งไปฟาร,ร์มาซีให้บอกว่าเอ้ยผมต้องการยา A B C D ก็ไปให้ฟาร,ร์มาซีจ่ายจ่ายยาก็จบไม่ต้องผ่านหมอนะครับหรือถ้าเกิดผมต้องการไปไปพยาบาลไปแบบอาจเป็นแผลอะไรมาต้องทําแผลแล้วส่งไปพยาบาลทันทีโดยโดย,โดยไม่ต้องผ่านหมอก็ได้อา่าหรืออาจจะแบบปรึกษาหมอโดยตรงแต่อาจจะเป็นแค่แบบ อ่อนคอก็พอไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือถ้าเกิดเป็นไรหนักจริงๆอ่ะค่อยไปหาหมอก็คือว่าจะเห็นว่าครับว่าทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะหมอเนี่ยงานจะลดลงไปเยอะเลยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงคืออ่ะผมสามารถแบบเก็บต่อไปด้วยได้ว่าแล้ว Personal อ่า Personal m e d i เ a l r e c เ r d เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์ตอนที่ทำตอนที่คุยกับ Virtual Doctor ได้ด้วยครับนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับในทาง Health Care ต่อไปมาดูเรื่องการศึกษาครับจริงการศึกษาเ,เป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วอแต่ว่าอบอกว่าการศึกษาของไทยเนี่ยเพราะจริงๆจะบอกว่ามีปัญหามันก็จะบอกว่าคนไทยอ่ะคนเก่งก็เยอะนะครับแต่ว่าระดับกลางๆล่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเราสู้เราสู้ต่างชาติไม่ได้เลยนะครับถามว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะถ้าเกิดเรารมองระดับกลางๆล่างๆก่อนเน่ยว่าแบบเด็กที่เด็กทั่วๆไปอ่ะบางคนอ่ะอาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอา้าวหนึ่งโรงเรียนไม่มีไม่มีอยู่ใ,ใกล้บ้านก็ไปไปได้หรืออาจจะต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้ส่งไปโรงเรียนไม่มีเงินส่งนะครับหรือว่า discontinuity เนี่ยก็คือถ้าเป็นลองลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเด็กคนนึงเนี่ยเข้าโรงเรียนไปแล้วอ่ะสมมติว่าจ่ายค่าเทอมไม่ได้เทอมหนึ่งโรงเรียนบ่อยบอกให้ออกมาจะกลับเข้าไปใหม่เนี่ยโหแทบเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าออกต้องต้องหยุดโรงเรียนไม่ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ยากมาก นะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีความยากทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องความติดความต่อเนื่องเนี่ยแล้วโมดิฟิชันในการศึกษามันคืออะไรใช่ไหมครับึการศึกษาเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเราเราศึกษาไปเราอดทนเรียนตั้งกี่ปีเพื่อในอนาคตเราจะได้มีเงินมีงานเข้ามากลับมาเลี้ยงชีพใช่ไหมซึ่งมันมองได้ไกลมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นภาพนี้ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเด็กที่ไม่ได้โอกาสเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภาพนี้ด้วยซ้ําหรือถ้าเกิดแย่ไปกว่านั้นถ้าทางถ้าผู้ปกครองเอง ไม่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ด้วยอะ,ะว่าปัญหาเนี้ยยิ่งจะยิ่งแรงเป็นทวีคูณข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่าแต่มองว่าขราวนี้ปัญหาพวกนี้จริง,รงๆแล้วอะผมว่ามันแก้ได้ได้อ่านไม่เรียกว,ว่าทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาเราเบรกเลสเซ่นเวลาเรียนนะครับบทเรียนเป็นตัวเล็กๆได้ไหมให้สควีสคืออาวยังทํางานอยู่ได้เราสควีสเข้าไปไหม,มเวลาพักสินาทีอาเปิดเรียนก่อนนอนเปิดเรียนได้ไหมนะครับทำสควีสให้มันเป็นเล็กๆ เอ็ดดิสแตนทูสคูลเนี่ยบางทีเราแค่ต้องการต้องการให้อ่าให้มันเป็นทุกอย่างมันออนไลน์อยู่แล้วจริงๆตรงนี้ก็ปัญหาจะน้อยลงดิสคอนเนกติวิตี้อ่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเล่นเรียน,ยนหยุดหยุดเรามาเรียนต่อได้ไหมต่อไปนะครับเรื่องโมดิเวชั o นแล้วก็ต้องมีอินเซนティブใช่ไหมครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมอ่าผมไปอันนึงก่อนโอ้เดี๋ยวนะึอ่าว่าโซลูชันมันก็จะเป็นว่า มีออนไลน์เลสเซ่นมีแพลนนิ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีเกมมิฟิเคชันที่บอกไว้เลยว่าแบบเราเบรกอะไรไปเล็กๆเ,เนี่ยแล้วแทร็กโปรเกรสมีอินเซนทีฟมันคือเกมมิฟิเคชันจริงๆเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาลองดูเรื่องเกมมิฟิเคชันก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอิมเมจินใหม่อ่ะครับว่าเกมมิฟิเคชันของการศึกษาเป็นยังไงเราทำงนี้ได้ไหมว่าเฮ้ยเราบอกเลยว่าสมมติเราจะเรียนไบโอหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยไอย้จุดเล็กๆที่ไอ้พาร์ทเล็กๆท,ที่ต้องเรียนอ่ะมีอะไรบ้าง แล้ววก็บอกได้เลยว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างแล้วถ้าเกิดเราเรียนนี้ต่อต่อไปต้องเรียนอะไรใช่ไหมครับแล้วจนอ่ะก็อ,อย่างนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเราเรียน A ไปแล้วแต่จะเรียน B เนี่ยต้องมี A ก่อนจะเรียน C ต้องมี B ก่อนจะเรียนตัว E อ่ะต้องมี A กับ B ก่อนให้ครบนะครับแล้วก็แทร็กได้เลยว่าเฮ้ยเราเรียนนี้มาแล้วแล้วพาร์ตต่อไปที่เราจบเนี่ยเราจะจบยังไงได้บ้างเราก็สามารถทําต่อไดีกว่าเอาถ้าเกิดเราเรียนไบโอลจีหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเราก็ให้แบช แปะไปเลยว่าเฮ้ยคนนี้จบไบโลจีหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วคนนี้จบเดลสายแล้วคนนี้จบตรงนู้นตัวนี้แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นรีวอร์ดให้ให้เราเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยเราเหลืออีกแค่ลเซ่นแค่ตัวสองตัวเองก็จบได้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 แบชแล้วนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดเราได้นี่แล้วอ่ะถามว่าแบชเอาไปทำอะไรได้แล้วก็สามารถอินทิเกรตกับตัวจ็อบมาร์เก็ตเลยก็ได้ใช่ไหมครับถ้า HR มาเสิร์ชว่าแบบ HR ต้องการคนที่มีสกิล1 2 3 4 ก็สามารถไปเสิร์ช job application ได้เลยว่าอ้าวแล้วใครล่ะที่มีแบชหนึ่งสองสามสนี้รี c o เม e n d มาให้เลยซึ่งตัวนี้ผมว่ามันเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะคือถ้าเกิดมี HR เข้ามาให้ข้อมูลว่าเฮ้ย HR ต้องการหนึ่งสองสามสี่บริษัทนี้ต้องการสกิลห้าหกเจ็ดแปดเราสามารถรี c เ m m e n d ได้เลยว่าสกิลนี้มีบริษัทต้องการเยอะหรือน้อยขนาดไหนครับซึ่งจะเป็น incentive. อินสันทีฟทำให้ลงให้เด็กอยากเรียนนะครับอันนี้ แล้วตัวลงไปที่ตัวเลเซอร์เองเราก็สามารถทําให้เลเซอร์เนี่ยมันเป็นอ,ออนไลน์เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วทําให้มันอินเทอร์แอคทีฟขึ้นได้ไหมไม่ใช่แค่แบบนั่งเปิด youtube เปิดไปเอาครึ่งทางผมหลับแล้วจบมาเอาผมเรียนจบแต่ผมจำอะไรไม่ได้ <laughs> การที่ทำให้มันอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยมันทำให้ผมสนใจมันมากขึ้นแล้วสามารถวัดผลได้ตลอดเวลาว,ว่าผมที่ไอ้หนึ่งนาทีสองนาทีผ่านมาอะผมเข้าใจขนาดไหนถ้าเกิดเข้าใจไม่เข้าใจมันอาจจะแบบย้อนกลับไปอธิบายใหม่ให้ก็ได้ จนจนกว่าจะผมเข้าใจคราวนี้ก็แน่นอนว่าตะกี้ผมจะมีทีมเวร์ชวลเนี่ยจะมาเรื่อยๆเพราะจริงจริงเจอร์ไรทีอกับเจ n e r ไรทีพีไอมันทำให้เป็นมีคอนเวอร์ชั่นแนลได้นะครับก็เลยคิดว่าตัวทีชิงแอนด s ซิส t ทนต์น่ะเราก็อาจจะไม่ต้องเป็นต้องคุยกับครูจริงๆก็ได้แต่ว่ามีเวอร์ชวลให้ถามตอบอะไรก็ได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ถามว่าแล้วครูอะโลกของครูจะกลายเป็นไรคราวนี้ครูอาจจะไม่ต้องสอนเด็กโดยตรง แต่ต้องคิดว่าหนึ่งครับต้องคิดว่าจะสอนเด็กยังไงดีโดยการทำ interactive lesson ให้ improve มากขึ้นให้ improve ไปกว่าของเก่าก็อันนั้นผมว่าจะเป็นหน้าที่ที่หนึ่งของครูหน้าที่ที่สองอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นครูแนแนวผมว่าจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับว่าครูไม่ต้องมามาเสียเวลาสอนละลงมาแนแนวเด็กแทนก็จริงๆอ่ะเด็กไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนหรอกเด็กอาจจะแค่โทรคุยกันอ่าสมมติมีการเช็คโ progress เด็กคนหนึ่งมีครู assign หนึ่งคนอ่าให้ คุยแค่สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละชั่วโมงก็ได้แล้วเพื่อโมดิเวตเด็กว่าเอ้ยการเรียนของคุณเป็นยังไงนะครับเราต้องยังไงต่อแน่นอนว่าเรื่องอินซินทีฟเนี่ยสำหรับสำหรับผู้ปกครองเนี่ยถ้ามันมีได้ว่าไอ้ปัญหาเรื่องผู้ปกครองไม่ยอมให้เด็กเรียนเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้อินซินทีฟผมว่าก็ม,มีได้หลายแบบเหมือนเดิมว่ารเรื่องจริงๆกับเรื่องเรื่องเ,อง,เองินเน่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดน,นะครับว่าเรา,าบอกทำไมว่าถ้าเกิดเด็กไปเรียนเราให้เงินสมทบเราลดภาษีให้ผู้ปกครองได้ไหม เรามาลองที่แปะอันสุดท้ายนะครับว่า SME กับสตาร์ทอัพเอนี่มีมีเคยเคยดูบ้างนะฮะ <laughs> เฮ้ยจะบอกว่าผมยังไม่ได้ดูเลยวะสนุกสนุกไ <laughs> หมอะนังเกาหลีนะโอเคครับก็อ่นเราไปสุดท้ายเนี่ยคือเราพูดมาแล้วว่าเรื่องการศึกษาเรื่องเฮลท์แคร์ต่างๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะที่หลังจากมีแต่การมีสวัสดิการต่างๆแล้วอ่ะก็ donc, มีควาสามารถการทำเงินได้ด้วย ครับทุกวันนี้ตอลองดูสิว่าประเทศไทยเนี่ยครับผมว่าในการในการจะเปิดธุรกิจอะไรมาเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยเพราะว่าตลาดในแทบในแทบทุกส่วนเลยอ่ะของไทยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโมโนโพลี่หรือว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันแค่แบบสองสาเจ้านะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าโอริโกโปลรี่ลองลอง,ลองคิดดูเอาเทเลคอมอย่างเงี้ยก็แบบมีลองนึกออกเมื่อก่อนไม่ใช่มี3นะตอนนี้เหลือสองแล้วใช่ไหมอเอาอย่างอย่างค้าปลีกเงี้ยม,มีมีสักกี่เจ้าผมก็มีแค่หนึ่งหรือ2บริษัทเผื่อหนึ<ๆ>่งด้วยซ้า นะครับอย่างเช่นอ,อย่างห้างเนี้ยเราก็แบบแทบจะมีเครือเดียวที่เราเดินเข้าไปการที่สมมติการที่เราจะไปขายของในห้างอย่างเงี้ยครับลองที่จะลองเสียอะไรบ้างเสียค่าเช่าแพงแพงใช่ไหมครับเสียค่า G p ลองอย่างนั้นไม่พอแล้วลองที่เราต้องมี reserve มีมเงิน reserve อีกเพราะว่าในเดือนแรกๆเดือน2เดือน3เดือนแรกเนี่ยมันขายไม่ออกหรอกเพราะลูกค้ายังไม่มีนะครับคนที่ไม่ได้แพลนเรื่องพวกนี้ไว้ไม่มีเงินทุนหนาพอถึงบางทีถึงมีความสามารถก็ล้มตายไปได้เหมือนกัน ข่าวนี้การที่เราเป็นเป่าตั้ง Open p l พ t ตฟอร์ที่เอาใครมาได้ผมว่าจริงๆมันตอบโจทย์ได้หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเนี่ยเราบอกว่าเราเป็น Open p l พ t ตฟอร์มที่ไม่มีไบแอสวิสิบิลิตี้ก็คือว่าเราจะไม่มีการจัดว่าเอ๊ะร้านนี้นะจ่ายเยอะอ้าวอยู่ด้านหน้าร้านนี้นะจ่ายน้อยอ้าวไปอยู่ข้างหลังเลยไปอยู่ในเมนูอะไรก็ไม่รู้ที่ที่ไม่มีใครหาเจอใช่ไหมครับอันนี้เราให้ทุกร้านวิสิบิลิตี้เทียบเท่ากันหมดถามว่าเทียบเท่ากันแฟร์ fair, ในแง่ไหนใช่ไหมครับก็แฟร์ในแง่ว่าเราจะมีอ่าสำหรับ ผู้ซื้อเราก็จะมีออปชัน Search กับ Recommendation System ที่ฉลาดพอที่จะตอบได้ว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการ Product อะไร,รถ้าเกิดมี Product เรามี Product ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าคนนั้น Product ที่ดีพอมันก็ควรจะขึ้นขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นซึ่งอันนี้ครับมันจะทำให้ตอ,ตอบโจทย์แบบ Niche Market ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสินค้าบางสินค้าเนี่ยตอบโจทย์คนคนจนวนน้อยแต่เป็นสินค้าที่ดีมากมันก็ควรจะมีช่องทางในการขายแล้วต้องแล้วต้องขายได้ เอาแน่นอนว่าถ้าเกิด Data มันอยู่กับเราอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันหมดแล้วเนี่ยยอดการซื้อการขายเนี่ยฟันดิ่งก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเครดิตสกอร์ริงจะทําได้ดีขึ้นเครดิตสกอร์ริงทำได้ดีขึ้นได้ดแม่นยําขึ้นแปลว่าสถาบันการเงินต่างๆมองริสของ SME หรือสตาร์ทอัพนี้ลดลงซึ่งก็แปลว่าดอกเบี B ้ยก็จะลดลงตามครับฟันดิ่งจริงๆอาจจะไม่ได้หยุดแค่สถาบันการเงินก็ได้อาจจะเป็นคราวฟันดิ n งเลยก็ได้ ครับา d f u n d i n g คราวนี้ในเมื่อเรามีเทคโนโลยีต่างๆเช่นเทคโนโลยีพวกสมาร์ทคอนแท t นะครับที่เราสามารถบอกได้เลยว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไม่ได้บ้างยิ่งเป็นดิจิทลหมดเนี่ยแล้วยิ่งจำกัดได้ด้วยซ้ำว่าเงินที่เอาไปที่บอกว่าเอ้ยจะไปลงทุนในนี้เราห้ามถอนยกเว้นจะลงทุนในนี้เท่านั้นแล้วก็สามารถกำหนดได้นะครับอันนี้แปลว่าอะไร กลับมันเรื่องเดิมเลยคือเรื่องความเสี่ยงฉะนั้นความเสี่ยงของคนที่จะให้ให้เงินกู้กับบริษัทนี้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่จะที่บริษัทจะรับจะลดลงไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องฟันดิงแต่อันนี้ผมพูดแค่เรื่องอะไรเรื่องอันนี้เรื่องเรื่องยอดยอดขายแล้วเรื่องเงินทุนแล้วแต่จริงอการจะบริหารยอดขายเงินทุนอะ่ะบางบางคนเนี่ยครับอาจจะมีแบบจุดเด่นอาจจะเป็นเฮ้ยทำโปรดักดีแต่สมมติเออร์ n อตติ้งทำให้เป็น จริงๆแล้วเกิดว่าเรามีเรามี Data ทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะเราก็สามารถทำออโต้แอคเคาน์ติ้งทำแดชบอร์ดให้ทางร้านได้เลยนะครับพร้อมกับว่าเราก็สามารถอั a ไล z ์ได้ด้วยเช่นถ้าเกิดเราไปเจอว่าอา้าวถ้าเกิดสมมติมีร้านหนึ่งมันไปวิเคราะห์แล้วว่าอา้าวเรดมอนตสูงเอาเอสูงมากแต่อีพิดาต่ำอา้าวเฮ้ยแปลว่าอะไรอาจจะวิเคราะห์ด้วยเฮ้ยเอา,เ,อาเงินเงินคุณหายไปไหนต้นทุนแพงไปหรือเปล่าพนักงานเยอะเกินไปหรือเปล่าก็จะมีสักเ s ชั o นให้ ครับผมว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟิวเจอร์พ ossibility ที่ผมมองไว้ซึ่งมันไม่ถูกที่มันไม่มีทางถูกแน่ๆนะครับเพราะผมทายแค่หนึ่งจากที่14ล้านกับ605้อยห้าฟิวเจอร์นะครับที่ผมไปไปเซอร์เวยมาอันนี้เป็นแค่หนึ่งนะครับอาจะปิดท้ายอันนี้นะครับเป็นโค้ด โค้ดสำคัญเลยของนิโคลาเทสลานะครับเราะว่า imagination is more i m p o r than a n t t knowledge อ้าวไม่มีไม่มีใครทวงเลยเลยเหรอแฮ <laughs> <laughs> ่ไม่ไม่ไม่มีใครทวงเลยเลยอะ่ะ <laughs> จริงจริงอันนี้เป็นของของไอน์สไตน์นะครับอะจริงๆแต่ว่าว่าจะขยายความใจความหลักของอันนี้นิดหนึ่งนะครับว่าอะ นี่บอกว่า i m a g i จ a t i o n นะครับมันมอ m ด์ม t เทนจริงๆไม่ได้บอกว่า knowledge ไม่ได้สำคัญนะ knowledge จะไม่สำคัญแต่ว่าตัว i m a g i n a t i o n เนี่ยมันจะทำให้ k n knowledge ที่มีในปัจจุบันเนี้สามารถขยายไปใน knowledge ที่มีในอนาคตและขยายต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆนั่นแหละครับผมว่าเซสชันมันจะ,จ,ะจบลงแล้วแต่ยังไงผมอยากให้ทุกคนนะครับ i m a g i n a t i o n ของทุกคนอยากให้มันเป็นเพิ่งเริ่มวันนี้หรือว่าถ้าเริ่มอยู่แล้วก็เริ่มตอบมี จินตนาการต่อไปนะครับก็หวังว่าไอ้ที่บอกว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในฟิวเจอร์ที่ผมมองแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยก็มีฟิวเจอร์ที่ตัวเองมองไว้ถ้าทุกคนเนี่ยร่วมคิดร่วมกันทําว่าอย่างน้อยฟิวเจอร์ที่จะเป็นเนี่ยมันก็ไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งของที่เราที่เราวาวาดเอาไว้นะครับก็เท่านี้ครับ ขอใช้ปร่มือ,อให้พี่บอลหน่อยค่ะโอเคค่ะอะพี่คิดคะในมุมมองของพี่คิดอะคะ่ะ AI เนี่ยเราจะมาประยุกต์อะไรยังไงบ้างคะพี่สวัสดีครับรู้ไหมคำว่า CIO ย่อมาจากอะไรใครรู้บ้าง CIO ย่อมาจากอะไร <laughs> ไม่รู้เลยเหรอสแสดงว่าทำงานเนี่ยไม่อยากเป็น CIO ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าส่วนใหญ่ใช้คำว่า CTO ใช่ไหมอ่า <c oughs> uh, Chief Technology Officer <c oughs> แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> เขาใช้คำว่า CIO ไม่มี CTO มีแต่ CIO คืออะไร CIO <c oughs> Chief Information Officer <c oughs> แต่ในอนาคตอ,อะ่ะ CIO มันจะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ไปเอามาจากไหนเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครตั้งนะแต่พี่กำลังตั้งขึ้นมาว่า CIO ในอนาคตอะมันต้องมาจากคําว่า Chief Imagination Officer อาไปพูดใน The story นะครอยากฟังไปฟัง The story episode episode หนะ้าเนาะ Chief imagination officer ทีนี้คำเนี้ยมันสำคัญยังไงคำว่า imagination ที่บอลพูดอะเราพูดถึงปัญหาปัญหาของโลกปัญหาของประเทศไทยใช่ไหมปัญหาใหญ่ๆที่เรามองเห็นเนี่ยอย่างเช่นปัญหาเรื่อง Aging Society ทำไม Aging Society ถึงมีปัญหาคนที่อายุอย่างผมเนี่ย ผมนี่อายุ63จะย่าง64ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงาน full time แล้วตอนนี้คนที่อายุ60ขึ้นไปอ่ะมีประมาณกี่คนมีประมาณเกือบ20%เนะของประเทศไทยอีกไม่เกิน5ปีจะมีประมาณ20ล้านคนแสดงว่าคนที่ productive ทำงานอ่ะอย่างพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เยอะมากนะ อาจจะเหลือแค่5-60%อร์ซคนที่ทำงานได้ในประเทศไทยอาจจะเหลือแค่5-60%อร์ซแล้วประเทศไทยจะไปสู้เขายัางไงเอาอะไรไปสู้แล้ว5-60%เอร์ซนเนี่ยคนที่มีโอกาสในการเรียนหนังสือดีๆมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมีไม่ถึง50%ของ5-60%นนั้นคนที่ ครอบครัวยากจนนะเกิดในต่างจังหวัดพ่อแม่เขาจะอยากจะส่งเขาไปเรียนสูงๆไหมก็จะบอกว่ามึงไม่ต้องเรียนแล้วมึงมาช่วยกูทํางานกูทําคนเดียวกูจะตายหาอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราจะช่วยเขายัางไงนะครับปัญหาเรื่องเอ i จิ้ง c โซซ y ี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็คือต้องทําให้ประเทศไทยเนี่ย มี productivity สูงขึ้นสูงขึ้นได้ยังไงก็คือพวกคุณน่ะต้อง productivity สูงขึ้นหรือพวกรุ่นน้องคุณรุ่นลูกคุณน่ะต้อง productivity สูงขึ้นเพราะต้องเอาเงินจากพวกคุณไปเลี้ยงพวกผมที่แก่ตัวลงทำงานไม่ได้ถูกปะ่ะแล้วจะทำยังไงให้พวกคุณ productivity สูงขึ้นมีทางไหมพวกคุณต้องเก่งขึ้นพวกคุณต้องเก่งขึ้น และพวกคุณต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่มีทางไหนเลยที่จะทำให้คุณ r o ต u c t ท v ที่สูงขึ้นยกเว้นคุณใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเก่งขึ้นสังคมไทยต้องไปสู่ดิจิทัล e โค n โนมีดิจิทัล c โค o โนมีแปลว่าไม่ใช่แปลว่าบล็อกเชนนะบางคนบอกว่าเอ้ดิจิทัล n โค y โนมีคือกูจะสร้างบล็อกเชนประเทศไทยเนะเชื่อไหมอันนั้นอันนั้นมันแค่ ติ่งหนึ่งของดิจิทัลอีโคโนมีแต่คำว่าดิจิทัลอีโคโนมีคือทำให้เศรษฐกิจไทยหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นแปลว่ามันต้องมีมีสภาพที่เป็น Friction มันต้องมีความฝืดน้อยลงความฝืดน้อยลงแปลว่าต้องไม่มีรูปแบบที่เป็นกายภาพหรือมีน้อยลงการที่ทำให้สังคมหรือประเทศ เป็นรูปแบบที่ไม่มีใารภยาอาะต้องทำยังไงมีสี่ข้อนะลองช่วยไปคิดต่อนะหนึ่งดิจิทวันนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอสองดิจิทัลมันนี่สามดิจิทัลเปเปอร์สี่ดิจิทัลแอสเซทบ็อชอาจจะมีบทบาทในเรื่องดนะิจิทัลแอสเซทเนาะแต่ว่าการที่จะทำให้สังคมไทยเป็นดิจิทัล e c ค n น m เเต็มตัวเนี่ย ผมยังคิดว่า AI น่าจะมีบทบาทมากกว่า AI กับข้อมูลน่าจะมีบทบาทมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราไปคิดต่อเนี่ยคือไปจินตนาการซิว่า AI จะมีบทบาทช่วยประเทศยังไงช่วยประเทศยังไงคือช่วยให้พวกคนรุ่นคุณหรือรุ่นหลังจากคุณน่ะมี productivity สูงขึ้นยังไง รักที่ได้สูงขึ้นคือต้องมีความรู้นะต้องมีความรู้มีความสามารถและต้องเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในครอบครัวไหนก็ตามในประเทศไทยมีโอกาสเท่ากับไอ้คนที่มีเงินคุณจะสร้างโอกาสให้เขายัางไง AI จะช่วยเขาได้ยังไงเทคโนโลยี Technology จะช่วยเขาได้ยังไงหรือแม้กระทั่ง Microsoft Google อ่ะเต้าโจทย์นี้ไปชิดแทนเราด้วย ว่าคุณในฐานะบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอ่ะมึงจะช่วยสร้างโลกยังไงวะไม่ใช่ว่าขายของอย่างเดียวถูกไหมเออ <c oughs> คือคุณจะสร้างโลกยังไงอ่ะสมมุติพี่บอกว่าเฮ้ยการศึกษามันไม่เท่าเทียมกันวะคนต่างจังหวัดเอาพูดง่ายๆนะคนต่างจังหวัดที่พ่อแม่หาเช้ากินค่มอ่ะกับคน ที่พ่อแม่รวยส่งลูกไปเรียนอินเตอร์ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกโอกาสมันเท่ากันไหมนะแล้วเราจะสร้างโอกาสให้คนแต่จังหวัดที่ไม่มีเงินให้เท่ากับคนที่พ่อแม่ส่งไปส่งลูกเรียนอินเตอร์หรือเรียนเมืองนอกได้ไง <S <S 1> <S 1> ถ้าคุณไม่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยคุณทําได้หรอเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีมาช่วยคุณทําได้ไหมทําได้ไหมทําไมทําไม่ได้วะ แต่ว่าวันนี้ยังทำไม่ได้อนาคตคือคุณต้องสร้างครูที่สอนเก่งกว่าครูอินเตอร์สอนเก่งกว่าครูเมืองนอกอีกเป็นโรโบทิเชอร์โรโบทิเชอร์มาสอนเด็กทุกคนในประเทศไทยอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้นะพี่ก็จินตนาการไปพวกคุณต้องเป็นคนทำนะพี่พูดพูดง่ายแต่คนทำมาทำยาก แต่ก็ต้องร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะครับสร้างโอกาสโอกาสทางการศึกษาคือคือการสร้างโอกาสในการ build capability ให้กับประเทศไทยถ้าการศึกษายังเป็นอย่างทุกวันนี้ป่วยแบบวันนี้ไม่มีทางที่ประเทศไทยจะแข่งได้ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่อง aging society ไม่มีทางที่คุณจะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน นะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเพราะเราไม่มีคนที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังถูกไหมเราไม่มีคนที่อยากจะแก้ปัญหาที่โครงสร้างแก้ปัญหาที่รากเง้าเราไม่มีคนที่บอกว่าเฮ้ยกูต้องไปสังายนาไม่มีอะสังขยนาก็ยังมีคำที่แบบโอ้ oh, ดูเดือดไปเลยถ้าอย่างนั้นคุณแก้ปัญหาไม่ได้ คุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ผู้นําต้องเอาจริงก่อนอันที่สองคือที่บอลพูดไปแล้วคือเรื่องข้อมูลต้องโปร่งใสอันที่สามเราจะสร้างนักสืบนักสืบไซเบอร์เนาะคือข้อมูลโปร่งใสคุณจะมีนักสืบไซเบอร์เยอะมากเลยแจกแจงแม่งทุกอย่างเลยแล้วคุณมีแดชบอร์ดแล้วองค์กรนี้แม่งมีท่าทีจะโกงอันนี้แม่งโอกาสที่จะเป็น fraud หรือโอกาสที่จะเป็น a b normal transaction มีสูงมากเลยมีเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันมีเรื่องการแก้ปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีทำไม healthcare ที่มีคุณภาพออันนี้เราก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยคือสังเกตเห็นได้ว่าเกือบทุกทุกหัวข้อที่เป็นปัญหาหมักหมมเนี่ยคุณแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีแต่พวกคุณต้องสร้างความสามารถ และต้องสร้างจินตนาการและต้องมี Determination ต้องมีความตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็กล้านะกล้าคิดกล้าทำคือพี่ว่าความหวังต้องมีนะความหวังต้องมอีความตั้งใจต้องมีแล้วก็การเมืองต้องดี ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอใส่ตัวมือพี่คิดด้วยนะจ,จ๊ะเรนเชิญพี่เก่งบนเวทีนะคะเกาปิดงานให้เรานิดนึงค่ะลองลองเล่นดูเนาะอันนั้นพี่ก็ลองแอดดูอยู่มันตอบมาแล้วละ่ะช้าหน่อยแต่มันตอบมาแล้วเนาะตอบแล้วตอบแล้วก็ครั้งนี้เป็น Arise Connect เนาะครั้งที่4แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเราเราก็จะดําเนินการาไปเรื่อยๆเนาะแต่คราวนี้ก็วันนี้ก็ดูแล้วก็อุณหนูกฝากครัง้งเนาะมาหลายๆคนเนาะแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนๆน,น,นะครับจาก i n f i n i t a u s เข้ามาจอยด้วยสําหรับเซสชันนี้เนาะที่เป็น AI วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็เป็นประโยชน์แล้วกันที่เรามาฟังเรื่อง AI กันนะครับเพราะเดี๋ยวเราคงได้ใช้กันปีหน้าอยู่แล้วนะครับ<ล>ตัว,<ล>วพร้อม Engineer ทั้งหลายเนี่ยได้ <Okay. S 2> และเนื่องจากนในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทาง Microsoft แล้วก็ทาง Google ที่มาเป็นสปีกเกอร์พิเศษให้เรานะคะ,อะขอรบกวนเชิญบนเวทีเพื่อรับของที่เราลึกจากพี่เก่งนะคะขอเล่นเชิญค่ะเชิญได้เลยครับโอเคขอบคุณ okay, มากค่ะขอบคุณค่ะขอเล่นเชิญคุคณเรค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เก่งมากค่ะและขอขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ทีมแอสเตอร์ด้วยนะคะที่มาช่วยสร้างสีสันและกิจกรรมให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะและพิธีกรด้วแล้วก็ตอนนี้ไอ้ติมนะฮะเปิดอยู่นะครับก็ตู้ก็ไปหยิบกันได้เลยนะฮะอาหารใครอยากจะทานไม่อิ่มก็เชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับ